สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอเดกกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อกุศลรักที่คุณกับเขาสร้างมาร่วมกันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาติภพนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกสี่สำรับเช่นเคยนะคะสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองสำรับที่สามแล้วก็สำรับที่สี่ค่ะชอบสำรับไหนมากที่สุดให้เลือกสำรับนั้นเลยนะคะเอฟให้เวลาเลือกห้าวินาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะคะสำรับนี้มีชื่อว่า mm hmm. Ethereal Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck นะคะ <laughs> สำรับนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูไพ่ทาโร่ก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะ กุศลรักที่คุณกับเขาสร้างมาร่วมกันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาติภพนี้คะหนึ่งถ้วยค่ะความรักแท้พลังงานดีจังเลยความรักแท้ e d e of cup นะคะ the moon ความลึกซึ้งตรึงใจนะคะความรักที่ลึกซึ้งความรักที่หยหาความรักที่แสนโรแมนติกคิดถึงคันึงหาอะไรแบบนั้นเดฟูแม้คุณดังคู่จะไกลห่างกันขนาดไหนคุณดังคู่จะยังรักใคร่กันและกันหวยหาและคันึงหากันอยู่เสมอ แม้แต่ความไกลห่างก็ไม่อาจพลัดพลาดความรักให้จืดจางลงไปได้นะคะนี่ <laughs> the sun the moon e m b r a c e t h e sun จันโอบอาทิต์ดวงจันทร์และดวงอาทิต์นะคะความสุขความสุขความสำเร็จความสมหวังนานา,นาประการนะคะ หกถ้วยหกถ้วยชาติพบอดีตรักกันเช่นไรชาติพบนี้รักใคร่ปรารถนาดีสนิหากันเช่นนั้นดังเดิมนะคะ คู่แท้ที่กลับมาหากันด้วยความรักโซเมที่ค้นหากันจนเจออีกครั้งไม่ว่าจะแยกกันเกิดไปไกลขนาดไหนไม่ว่าคุณทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนคุณทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกภบทุกชาติที่เกิดมาคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือคุณอาจจะเจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ไกลกันมากๆเลยแต่พรมลิขิตก็จะดนบันดาลให้มาพบกันในที่สุดนะคะ รักใครแบบปรารถนาดีต่อกันมากๆด้วย3ถ้วยความสุขค่ะความสุขขึ้นมา1นึสองสานะ the sun 6ถ้วยสาถ้วยการเฉลิมฉลองยินดีปรีดานะคะความสุขสดชื่นเบิกบานใจตอนที่ได้อยู่ใกล้กันเกิดขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาในรูปแบบที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรให้มากมายความสุขความชื่นบานเกิดขึ้นเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างกันเท่านั้นเองนะคะ สีกคาถาโอ้มันคงเป็นปึกแผ่นร่มเย็นผ่าสูกพลังงานดีจังเลยนะคะอันนี้อะไรแปดเหรียญอ of Pentacle แล้วติดมากับไพ่ The Hermit นะคะนี่คือไพ่แห่งการบำเพ็ญเพียรคุณน่าจะเป็นคู่บารมีนอกเหนือจากคู่พิศวาสนิหาคุณยังเป็นคู่บารมีกันด้วยนะคะสามไม่เท้าคะ่ะมองไปสู่อนาคตนะคะ ราชาถือถ้วยผู้รักหมดใจวันนี้เราเอาไพ่ทาโรกแค่นี้เพราะว่าเราจะมีไพ่ออร์เคิลมาเต็มเลยนะคะคุณจะได้สมหวังในความรักแน่ๆถ้าหากไพ่การเฉลิมฉลองเซเลบรตและไพ่แห่งการชื่นชมยินดีจัดงานแต่งงานอะไรแบบนี้ตั้งแต่ไพ่ใบแรกก็บอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นรัก รักที่คู่กันมาน่ะนะคะดอกบัวสองดอกรักที่ตื่นรู้แล้วทั้งจิตวิญญาณความรักที่เมตตาการุณาความรักที่อยากยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับกันและกันชาติพบอดีตกุศลรักที่คุณทําให้เขาคือความปรารถนาดีคือการรักแบบไรเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเด็กฟูคือไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไป ใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมออะไรแบบนั้นนะคะมาเป็นเพลงอีกแล้วหกถ้วยคือรักแบบเพียงแค่อยากจะทําสิ่งดีๆให้เธอเพียงแค่อยากจะรักเธอเพียงแค่อยากให้เธอมีความสุขเมื่ออยู่ใ,ใกล้ๆและเคียงข้างฉันแล้วคุณทั้งคู่รักกันแบบนั้นเสมอมาและมอบแต่สิ่งดีๆให้กันและกันเสมอมานะคะและกุศลรักนั้นส่งผลมาให้ชาติภพนี้ไม่ว่าคุณจะห่างไกลพลัดพรากอะไรก็ตามเพราะว่าไพ่แห่งการห่างไกลขึ้นมาเด เดฟู uh, Fool, แล้วก็สามไม่เท้าความห่างไกลไม่เคยที่จะทําให้ความรักจืดจางจางคลายถ้าหากคุณได้พบกันถ้าหากความรักเข้ามาอยู่ในดวงใจคุณจะคิดถึงคนึงหากันเสมอคุณจะมีห่วงเสน่หาที่คิดถึงกันและกันคุณจะมีห่วงเสน่หาที่ปรารถนาส่งสิ่งดีๆไปถึงอีกคนหนึ่งอีกผู้หนึ่งที่อยู่อีกฝั่งโลกอย่าง,งานั้นตลอดเวลาคุณไม่เคยที่จะ จางคลายความคิดถึงเลยนะคะและได้แค่เพียงคิดถึงก็มีความสุขก็ได้พลังงานดีๆและกะุศลรักนอกเหนือจากความเมตตากรณุณาที่ทำให้ดอกกันยังมีกุศลรักที่เคยทำอะไรนะแบบทำบุญทำทานเสียสละให้แก่ผู้อื่นในอดีตคุณร่ำรวยในชาตินี้คุณก็จะร่ำรวยอีกครั้งตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าชาติพบก่อนคุณทำงานด้วยความขยันขันแข็งนะคะซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ พยายามพากันไปเสียสละพยายามพากันไปทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานอกจากคุณจะมีความสุขตอนที่ได้อยู่ด้วยกันคุณยังเผื่อแผ่ให้กับบุคคลรอบข้างญาติพี่น้องญาติแบบญาติมิตรสหายแล้วก็คนที่ขาดแคลนคุณบำเพ็ญมาบารมีมาร่วมกันเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตคือไพ่ของผู้บำเพ็ญเพียรน,นะคะเป็นคู่บารมีชาติภพนี้คุณจะมีชีวิตที่ผาสุกร่มเย็น สี่คาถาความมั่นคงเป็นปึกแผน่นคุณจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงกันทั้งคู่เลยไม่ว่าคุณจะจับงานอะไรแม้คนอื่นจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแต่คุณกลับรู้สึกว่าชีวิตนี้แบบมั่งคั่งมั่งมีด้วยแบบการได้อยู่ด้วยกันก็จะยิ่งส่งเสริมก็จะยิ่งแบบสองแรงแข่งขันนะคะคุณจะมีบ้านคุณจะมีแบบอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพอกพูนมากมายเกินกว่าที่ตนจะปรารถนาอีกแต่มันมาเองเพราะว่าก็ กุศลของคุณกุศลที่คุณสะสมมาจะหลั่งไหลมาเทมาไม่ขาดสายแสงตะวันสาดแสงเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งคู่แน่ๆตอนที่ได้อยู่เคียงข้างกันนะคะฉายแสงลงมาคุณเหมือนดวงตะวันกับดวงจันทร์เคียงคู่กันน่ะนะคะและเขารักคุณเหลือเกิน้ะคุณเป็นคุณผู้หญิงเขารักคุณแบบสนิทเสน่หาอยากดูแลอยากใส่ใจคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาพิศวาสได้ขนาดนี้คนคนณคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขามีความสุขคุณทําให้เขารู้สึก มีความสุขที่ได้ทำอะไรให้กับคุณนะคะแม้กระทั่งแบบแค่นั่งอยู่เคียงข้างก็ยังได้อารมณ์ห่วงแห่งความเย็นรื่นชื่นใจนะคะคุณชอบเหมือนคุณทั้งคู่นะคะจะชอบมองดาวชอบมองดวงจันทร์ชอบมองท้องฟ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ส่งความคิดถึงถึงกันเสมอแหละส่งความรักถึงกันเสมอแหละนะคะ กุศลจะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ของคุณในชาติภพนี้สมหวังในความรักแต่งงานเฉลิมฉลองจัดงานเฉลิมฉลองแต่งงานนะคะและจะเกื้อกูลกันและกันให้ได้ทําสิ่งดีๆการงานเจริญรุ่งเรืองเมื่ออยู่เคียงข้างกันชีวิตผาสุกร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขมั่นคงถาวรตำแหน่งเจริญก้าวหน้าความรักอบอวลไปด้วยความเสน่หาและ ความเมตตาการุณาแล้วจะได้ทําบุญด้วยกันไปเยอะๆมากๆเลยและอนาคตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขยายขอบเขตแห่งความพิพัฒนสวัสดีไปไกลมากๆเลยนะคะ ถ้ามาในเชิงของอยากมีชื่อเสียงคุณก็จะมีชื่อเสียงแต่มาในเชิงของอยากมีเกียรติยศศักดิ์ศรีความเจริญรุ่งเรืองคุณก็จะได้เช่นนั้นกันทั้งคู่เลยแล้วแต่ใครฝักใ่อย่างใดคุณทั้งคู่จะส่งเสริมกันและกันและให้อิสระที่จะทําตามความฝันของกันและกันและส่งเสริมผลักดันกันนั่นคือสิ่งที่จะส่ง ให้คุณชาติพบนี้หักได้อยู่ร่วมกันและยังไงยังไงคุณก็สมหวังในความรักสี่คาถาหถ้วยเดือดซันนะคะการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่ๆแล้วคุณถูกรักอย่างมากมายถ้าคุณเป็นผู้ชายชีวิตการเงินของคุณจะมั่นคงถาวรและเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณกับเธอทําบุญด้วยกันมาดีเพราะฉะนั้นชาติภพนี้ไม่มีลําบากนะคะทีนี้เ,เราจะมาดูไพ่เอาดูเข้ากันนะคะ สวยจังเลยนะ่ะเอาวันนี้ไว้เนาะผู้หญิงผู้ชายสำหรับนี้นะคะเพิ่งได้มาเป็นของข,องขวัญใหม่ต้องแปลด้วยมาดูซิเป็นเมื่อชาวกรองที่หนึ่งจะได้อะไรนะคะ สออันนี้ไปแปลมาให้แล้วนะคะ time for a love f h a s e ใช่ไหมคะอันนี้นะคะเอแปลว่าถึงเวลามีความรักแล้วช่วงเวลาของคู่รักเทศกาลแห่งความรักนะคะ คุณใกล้จะได้เวลาที่จะสมหวังในความรักแล้วในเร็วๆนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ดื่มด่ำในความรักเฉลิมฉลองในความรักนี่คือเทศกาลความรักคุณเกิดมาบนชาติภพนี้เพื่อได้ความรักที่แบบชุ่มชื่นชุ่มฉ่าหัวใจนะคะทิ้ง about to get really juicy คิดถึงอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเท่านั้นไพ่บอกเลยว่า คุณนะ่ะได้มอบความรักแล้วคุณก็ได้รับความรักมาในที่สุดนะคะแต่ว่าคุณจะต้องคิดถึงแต่สิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะได้ความรักอยากจะสมหวังในความรักแต่ก็ชอบคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ด้วยการคิดว่าตัวเองไม่ไม่สมหวังในความรักหรอกไม่มีใครมารักหรอก แล้วก็จะต้องเจอแต่คนแย่แ,ยแน่แนกลัวกลัวกลัวอะไรแบบนี้นะคะยิ่งคุณคิดว่าคุณกลัวกลัวกลัวคุณจะดึงดูดคนที่คุณกลัวเข้ามาเพราะฉะนั้นให้คุณมั่นใจในตัวเองให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไพ่ออกมาบอกไพ่ก็บอกอย่างชัดเจนว่าคุณทํากุศลมาดีแต่ทุกๆคนไม่เคยทําแต่กุศลอาจจะเคยไปเผลอเรอแบบทําไม่ดีกับใครมาสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาเราได้เช่นเดียวกันหากเราไม่เลิกคิดไม่เลิกอ อยากได้ความสุขแต่ก็คิดแต่ให้ตัวเองทุกข์แบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องคิดแต่สิ่งดีๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่ระหว่างนี้เพราะนี่จะเป็นวิธีการดึงดูดให้เกิดความสุขดีๆขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะคะสวยงามนะคะ building block ก็คุณวางทุกอย่างได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่นและถาวรร่วมกันมาคุณสร้างความมั่นคงทางอันดับแรกเลยถ้า building ถ้า building block นี่คือความมั่งคั่งมั่งมีความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยคุณสร้างมาด้วยกันนะคะ happy happy แล้วก็ความสุขคุณสร้างความสุขให้แก่กันและกันแล้วคุณยังจับมือกันไปสร้างความสุขให้กับผู้อื่นนะคะไป สร้างบารมีทานบารมีให้ความรู้กับผู้คนหรืออะไรต่างๆที่คุณพอจะทําได้ในอดีตที่ผ่านมาคุณทํามามากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นมีความสุขเลยค่ะเพราะว่าชาติภพนี้บุญที่เคยทำกุศลเก่าที่เคยทำนั้นจะบัรดาลให้คุณมีทั้งรากฐานชีวิตที่มั่นคงถาวรแข็งแรงนะคะร่ำรวยแล้วก็ความสุขความอิ่มเอมหัวใจหัวเราะเสียงหัวรเราะเชิดชายเสียงหัวเราะแบบแจ่มใสมากๆเลยในปีนี้ วิทํทำไมพูดถึงปีนี้น่าจะภายในปีนี้แหละเอว่านะคะทุกเสียงทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนในความรักนะคะเพราะว่าไพ่บอกเลยว่านี่มันเป็นเทศกาลที่คุณกําลังใกล้จะได้ความรักแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่คู่รักกําลังจะได้สมหวังนะคะคุณและเขานะคะแฮปปี้แฮปปี้ไพ่นี้พลังงานดีมากนะคะ อันนี้คืออะไรออินเทีย i n เ i a t i ัน,นการเริ่มต้นการเปิดเผยและการเปล่งรัศมีโอในอดีตเคยเจออะไรมาช่างมันนะคะเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาระหว่างการปล่อยวางต่อไปนี้ใกล้จะได้เริ่มต้นการเปิดเผยความรักอ้มาเป็นคู่เลยนะคะใกล้จะได้เริ่มต้นที่จะได้เปิดเผยความรักที่เปล่งประกายงดงามสง่าง,งามมีความสุขเห็นไหมคะแสงตะวันฉายก็เกิดขึ้น คุณกำลังจะได้เริ่มต้นเปิดเผยความสุขที่มีแต่เก่าก่อนคุณกำลังจะได้รับผลกุศลเก่าๆที่เกิดที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่สร้างสรรค์กุศลรักด้วยกันอย่างชาญฉลาดแสนชาญฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้อ่านว่าอูดโมเนียหรอคะ อุดโมเนียน่าจะใช่นะคะนี่มาลัยนะคุณน่ะ คู่กันมาตีคู่กันมาเลยแล้วก็สร้างกุศลร่วมกันอย่างชานฉลาดไม่ได้สร้างด้วยความโลภมากด้วยแต่สร้างเพราะว่าอยากจะแบ่งปันความสุขของแบบคู่ของตัวเองให้กับผู้คนอยากจะทําสิ่งดีๆแบบบริสุทธิ์ใจถ้าใครสังเกตเห็นจะเห็นเหรียญทองคํานะคะนี่ที่ซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเตน็มไปหมดเลยแล้วอยู่ท่ามกลางดอกไม้สีขาวสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ใจสัญ,ญลักษณ์แห่งความเอื้อ,ออารีนะคะ คุณทํามาดีคุณทํามาเยอะและความสุขของคุณกําลังจะเปล่งประกายต่อจากนี้ต่อไปนี้นะคะอันนี้อาราโกาูไนอันนี้มาลาไคนะคะ รีเนเวลต่ออายุฟื้นฟูสร้างใหม่เริ่มใหม่การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมาถึงสองครั้ง Frog Spirit จิตวิญญาณของกบชจ้าชายกบกับเจ้าหญิงของเขาเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่มีเหตุให้ต้องไกลกันแงะแงเพราะว่ามีไพ่ดูฟูแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาแต่ไพ่ขึ้นมาบอกเลยเชื่อมกันติดต่อกันบอกเลยว่า เดี๋ยวคุณจะได้กระโดดข้ามขั้นนั่นแหละคุณจะไม่ได้อยู่ห่างกันแล้วคุณจะได้มาอยู่เคียงคู่ครองกันนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบเปล่งรัศมีเปิดเผยกระจางใจและมีความสุขมีความสุขจนแบบชีวิตเปล่งประกายแล้วแล้วสุดแล้วรู้สึกแบบอยากตะโกนด้วยความสุขอะไรแบบนั้นนะคะ เหมือนจะได้กลับมาหากัน transcending อยู่เหนือกว่าชนะและทำได้ดีกว่าม้าปีกซัดม้าบินนะคะ transcending คำว่าอยู่เหนือกว่าก็คือเป็นเอกเป็นเอกก็คือเลิศที่สุดสูงที่สุดเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่บารมีคู่เอกอาจจะพบพานใครมาแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คนที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณหรือเขาได้เลยนะ่ะเขานะ่ะมาเดียวเดียวแบบโดดเด่นในชะตาชีวิตชะตากรรมของคุณนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้เป็นที่สุด คุณจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้คุณรักที่สุดและเขาก็เช่นเดียวกันคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าใครที่เขาเคยผ่านพบมาเป็นคู่เอกของกันและกันนะคะหมายเลข36หมายเลขของความรักนะคะเซคอนจักราอาร์แองเจิลแอเรียความใกล้ชิดและความคิดสร้างสรรค์ ความใกล้ชิดและความคิดสร้างสรรค์คุณทั้งคู่นะ่ะมีดอกบัวประดับอยู่บนหัวด้วยนะคะนางฟ้าองค์นี้แล้วก็เหมือนถูถือดวงอาทิตย์อยู่ในมือมีปีกนะคะแสงสว่างเรืองรองคุณทั้งคู่มีความใกล้ชิดในเชิงสติปัญญาร่วมกันด้วยคือไม่ใช่แค่รักกันแต่สติปัญญาแบบล้ำเลิศเหมือนกันมีความคิดสร้างสรรค์ดีงามเป็นไปในทิศทางที่งดงามมีเมตตาคล้ายกันเลย แล้วการทําสิ่งดีๆร่วมกันจะยิ่งทําให้คุณรักใคร,สคร่สมัครสมานและใกล้ชิดกันมากขึ้นยังไงยังไงคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดเคียงคู่กันนะคะความใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นมาแล้วอยู่ด้วยกันจะทําแต่สิ่งดีๆทาแต่สิ่งดีๆร่วมกันจะมีแต่ความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะเป็นคู่สร้างคู่สมจะไม่มีแนวคิดว่าอยากจะทําอะไรเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะต่างพากันและกันไปทําสิ่งดีๆ ทำบุญมากมายทำกุศลมากมายทุกอย่างถูกผูกมัดเอาไว้แล้วตั้งแต่เขาได้เจอกับคุณหัวใจของเขาก็ถูกผูกมัดและคุณก็ถูกผูกมัดไว้เพื่อเป็นของเขาเรียบร้อยรอแต่เพียงเวลาที่เมื่อถึงเวลาที่เทศกาลแห่งความรักจะได้เริ่มต้นเฉลิมฉลองเหี่ยวโชคชะตาจะหมุนวนให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันในเวลาที่สมควรนะคะทุกอย่างถูกผูกมัดเอาไว้แล้วคุณไม่รอดมือกันและกันแน่นอนนะคะ imagination การจินตนาการคะ่ะ believe in un, unlimited possibility เชื่อในความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดเชื่อในความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดคุณสร้างความจริงขึ้นจากความคิดของคุณมันเชื่อมโยงกับที่ไพ่พยายามแนะนำคุณว่าให้คุณคิดแต่สิ่งที่คุณ อยากจะได้จริงๆถ้าคุณอยากจะได้ความสุขคุณต้องมีความสุขณวันนี้เลยถ้าคุณมีความสุขณวันนี้และคุณรู้ว่าคุณเป็นที่รักคุณรู้ว่าคุณอบอุ่นหัวใจอยู่ในดวงใจของตัวเองตั้งแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ความจริงในรูปธรรมเกิดขึ้นตามสิ่งที่คุณจินตนาการนะคะคุณเหมือนสร้างความจริงขึ้นจากความเชื่อนะคะฝันของคุณจะเป็นจริง intuition oh Listen to the whisper of your heart จงฟังสิหัวใจของคุณกำลังกระซิบบอกอะไรบางอย่างนะ You d i v i n a t i o n t o o l to help you decide คุณจงใช้แบบความสามารถในการพยากรณ์เครื่องมือในการแบบคาดการอะไรภายในจากตัวของคุณเองเพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ Trust your intuition จงศรัทธาในสัญชาตญาณของตัวเอง ไม่มีอะไรที่จะต้องไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเลยคุณรู้ดีว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นอะไรคุณน่าจะมีความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่รู้แน่อยู่แก่ใจว่าคนคนนี้แหละคู่คู่คู่ของคุณและเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะจงเชื่อ intuition จงเชื่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความรู้สึกของคุณบอกสิ่งที่คุณเป็นบอกสิ่งที่คุณและเขาเป็นร่วมกัน่ะ ดูดอกกุหลาบสวยงามนะคะนี่เถาดอกกุหลาบสีแดงใจของคุณจะบอกเองใจของคุณจะบอกเองว่าใครที่คุณควรรักว่าคุณรักใครเหลือเกินว่าคุณตัดใครไม่ได้อะไรแบบนั้นว่าคุณเมตตาเขาเขาจริงใจต่อคุณนะคะ I will forgive คิดอยู่ว่าคุณทั้งคู่จะต้องมีเรื่องให้ต้องพิสูจน์ความรักแท้คุณจะให้อภัยอยู่เสมอแหลคะค่ะ I will forgive ฉันจะให้อภยัย คุณน่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่จะต้องให้อภัยก่อนได้คืนกลับมานะคะเพราะว่ามีไพ่กันหวนกลับมาคืนดีการเริ่มต้นอีกครั้งของความสัมพันธ์คุณจะให้อภัยกันและกันอยู่แล้วมันเป็นบทพิสูจน์ความรักนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความสุขโดยแท้จริงทีนี้ไอ่ฟิลพีดฝุ่นฉันรู้สึกถึงความสันติสุขสงบใจ รีรีดปลดปล่อยไม่แบกรับความเครียดแค้นเผาปมในอดีตทิ้งชาปนกิจชาปนกิจปมในอดีตทิ้งไปไม่ขบคิดเรื่องเก่าๆให้ขุนเคืองใจเป็นสุขได้อย่างแท้จริงนะคะวันอาเหมือนกับชาติภพนี้คุณจะมาชาติภพนี้น่ะคุณจะมาใช้ความรักในการพัฒนาดวงจิตของตัวเองขึ้น คุณจะไม่แค่มาสมหวังในความรักแต่คุณจำเป็นจะต้องเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเพื่อปลุกจิตวิญญาณแห่งการปลดปล่อยเรื่องราวความทุกข์ใดๆไปให้หมดเลยก่อนที่จะได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะ และความรักที่คุณทั้งคู่จะมีให้กันหลังจากนี้ก็คือจะพูดแต่สิ่งดีๆของกันและกันเวลาที่จะเข้าหากันจะมีภาษาแห่งความรักและเวิ่งเวิดนะคะคุณน่ะจะเมตตาด้วยการเอาใจใส่จะเมตตาด้วยการทําสิ่งดีๆให้กันบริการกันด้วยหัวใจทนุถนอมดูแลห่วงใยนะคะแล้วก็เห็นความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่จะต้องแบบ มุ่งมั่นที่จะทนุถนอมนะคะและคุณจะคิดเรื่องดีๆที่จะพูดกับคนรักจะใช้คำพูดที่แสดงออกถึงความรักความห่วงหาอาทรและชื่นชมกันและกันเสมอนะคะบุญเก่าของคุณกุศลเก่าของคุณคือคุณนะ่ะมักจะเมตตาเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆคุณจะไม่เคยใช้การกระทำคำพูด หรือแสดงอาการใดๆเพื่อเจาะจงไปทําร้ายเขาเพื่อให้ตัวเองสะใจเลยและชาติภพนี้คุณจะได้ความเมตตาเช่นนั้นจากเขาทั้งหมดนะคะคุณจะได้ความรักเช่นนั้นจากเขาจากกันและกันทั้งหมดเลย ทำรักมาอีกแล้ว receiving ได้รับความรักฉันกำลังจะได้มาซึ่งความรักและอันนี้ก็คือฉันกำลังจะมีความรักฉันจะได้แน่ๆนะคะคุณจะได้รับความรักแน่ๆคุณเป็นที่รักแน่ๆคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แล้วตั้งแต่แรกไพ่บอกเลยเพื่อนชาวกองที่หนึ่งคะ่ะคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวการและกันตั้งแต่แรกคุณถูกผูกมัดให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และคุณเป็นคู่เอกคู่บารมีคู่เอกถ้าหากคุณท้งคู่ได้มาเจอกันคือคนอื่นหมดสิทธิ์เลยจริงๆที่จะถูก รักนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเป็นที่รักคนเดียวเท่านั้นให้ชาติพบนี้และเขาก็เช่นเดียวกัน receiving คุณกําลังจะได้ความรักเร็วๆนี้จะมีอะไรบางอย่างเป็นสัญญาณเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่คุณกําลังจะได้รับนะคะของขวัญจดหมายคําบอกรักอะไรแบบนั้นคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณเป็นคุณทําทุกอย่างไว้ดีแล้ว คุณทำทุกอย่างไว้เพียงพอแล้วคุณสร้างรากฐานแห่งความรักนี้อย่างยั่งยืนและถาวรรอแค่เวลาเท่านั้นแล้วคุณจะต้องฝึกการสร้างเรื่องจริงให้เกิดขึ้นจากความมั่นใจจากเนื้อในของตัวเองมีความสุขตั้งแต่วันนี้พิษฟุลนสันที่สุขภายในใจปล่อยวางอดีตให้ได้เผาผลาญปมในใจอะไรมากมายที่ทำให้คุณเศร้าโศกให้อภัยแล้ว คุณจะได้รับความรักที่ทั้งมั่นคงแข็งแกร่งถาวรเจริญรุ่งเรืองและเป็นสุขใจอย่างแท้จริงนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในชาติภพนี้นะคะเพื่อนๆช่องกรองที่หนึ่งเอว่ามีประเด็นแต่ไพ่ทาโร่ไม่บอกว่าประเด็นอะไรบอกแค่ว่าคุณห่างไกลาการแสดงว่า แสดงว่าขึ้นมาบอกว่าฉันจะให้ฉันจะให้อภัยบางทีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่หนึ่งอาจจะไม่เคยโกรธเลยก็ได้เป็นได้อย่างธรรมชาติที่คุณจะไม่โกรธเขาคุณรักเขามากพอที่จะไม่เคยโกรธอะไรแล้วเขาก็รักคุณมากพอที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคุณเป็นแบบ หนึ่งเดียวเอกแปลว่าแบบหนึ่งเดียวไม่เป็นไม่เป็นรองนะคะไม่เป็นรองใครในหัวใจเขาคุณเป็นเอกและเขาก็เช่นกันจะเป็นเอกในหัวใจของคุณนะคะสำหรับวันนี้เอฟคอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สองนะคะสำหรับนี้คือเบียนโกเนโรนะคะอันนี้เปิดไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะกุศลรักที่คุณ กับเขาสร้างมาร่วมกันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาติภพนี้คะอัศวินถือถ้วยคะ่ะการถูกรักการถูกดูแลเอาใจใส่นะคะการถูกเมตตาปราณีการได้รับความทุ่มเทโอราชินีเถืเ่ยน ราชินีถือเหรียญอันนี้เซ็กซี่ราชินีถือเหรียญผู้เป็นดวันในดวงใจคุณทำอะไรไววคุณทำแบบทุกอย่างเลยที่จะทำให้เขารักคุณทำทุกอย่างเลยที่ดีมากมายจริงๆที่จะเป็นแบบหนึ่งในดวงใจนะคะอันนี้เหมือนต้นดอกกุหลาบเลยนี่เลื้อยขึ้นไปคุณอ่อนโยนมากๆต่อเขาในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นความสุขของเขา คุณเป็นคนที่มีเมตตาต่อเขาคุณทําให้เขาได้พลังงานดีๆพลังใจดีๆและกําลังใจเหลือเกินอย่างเหลือล้นตอนที่ได้อยู่กับคุณในอดีตคุณนะเขาเป็นคู่ครองกันนะคะนี่ราชนีถือเหรียญความเป็นสีภรรยาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นสีภรรยาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณดูแลเธอเอาไว้ดีมากๆคุณรักเธออย่างดีคุณทุ่มเทคุณให้เกียรติคุณให้ทุกอย่างกับเธอนะคะ เป็นไพ่ของคนที่ต่างรักกันและกันต่างอยากทำอะไรดีๆให้กับกันและกันแล้วก็มองกันและกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงามในดวงใจนะคะ8คาถาค่ะการพูดจาการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะหมาแล้วราชาถือไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้าผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณน่าจะเป็นนักปกครองที่ดีนะคะในเรื่องของครอบครัวคุณเป็นสามีที่ดีมากๆคุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่ให้ความปกป้องคุ้มครองคุณเป็นร่มโพร้มทรคุณเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นหลักที่เป็นหลักที่ปัก แน่นลงไปแล้วทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นมั่นคงมั่นใจในตัวเองนะคะคุณทำทุกอย่างได้จนเธอรู้สึกว่าเธอมีคุณค่าเธอมีตัวตนที่เธอมีตัวตนที่ทรงคุณค่าตอนที่ได้อยู่กับคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณทําให้เขาภาคภูมิใจจริงๆคุณทําให้เขาภาคภูมิใจในการกระทําของเขาเองที่ดูแลคุณเท่าไหร่คุณก็ให้ความรักของเขาแบบกลับคืนไปตอบแทนได้อย่างได้อย่างแสนจะชื่นใจคุณรู้จักทําให้เขาภาคภูมิใจและคุณก็ตอบแทนความรักได้อย่างชื่นใจจริงๆนะคะห้าเหรียญคุณอยู่เคียงข้างไม่จากไปไหน ชาติพบก่อนชาติพบก่อนคุณอาจจะเคยอยู่ในช่วงวิกฤตการเงินด้วยกันนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่คนแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างและร่วมแรงร่วมใจการหาวิธีการแก้ปัญหาจนพ้นทุกพ้นโศกได้นะคะใช่เลยเก้าเหรียญ ก้าเหรียญคือความร่ำรวยมั่งคั่งหรูหรามั่งมีสีสุขนะคะเจริญรุ่งเรืองเอฟคิดว่าดวงชะตาดวงชะตาของคุณเกื้อกูลกันและกันบางทีชาติพบอดีตอาจจะถูกแบบชาติพบนี้ลอกเรียนแบบมาบางส่วนนะคะจริงๆไม่คุณก็เขาคนใดคนหนึ่ง ไม่คุณก็เขาคนใดคนหนึ่งเคยผ่านวิกฤตการเงินมาแต่พอมาครองคู่อยู่ได้กันชีวิตกลับผาสุกร่มเย็นและเริ่มมีความเจริญเรื่องการเงินเงินจะดีขึ้นตอนที่ได้แต่งงานกับคู่แท้กับคู่กุศลรักนี้นะคะถ้าหากไม่ได้มาอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นไม,ไม่รู้ทําไมไม่น่าจะพูดเรื่องไม่ไม่น่าเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวเงินกันกับการเงินใช่ไหมคะแต่เกี่ยวเกี่ยวเพราะอะไร เพราะว่าชาติพบก่อนน่ะตอนที่อยู่กับคุณตอนที่เขาหรือเธออยู่กับคุณคุณพาเขาบริจาคคุณพาเขาแบบเสียสละคุณพาเขาแบบไปวัดไปวาไปทําบุญไปอะไรแบบนี้นะคะตอนที่ได้อยู่กับคุณเขาจึงเริ่มมีใจเอ็นเอียงมาทําเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่ได้อยู่เคียงคู่กับคุณชีวิตการเงินความผาสุกอะไรมั่งคั่งจะเกิดขึ้นอย่างพลิกชีวิตเลยนะคะ ราชนีถือเหรียญน่ะสุภาพสตรีดูเป็นคนที่มีดวงชะตาราชนีถือเหรียญแล้วก็ก้าเหรียญน,นะคะเพืเ่อนๆจะเห็นเลยสุภาพสตรีมีดวงชะตามั่นคงแข็งแกร่งยิ่งนักทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าเธออาจจะเอาเงินสามีของเธอไปทำบุญนั่นเองในชัดในชัดพบอดีตไม่งั้นมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องที่ว่าเขาจะต้องมาได้ดีตอนที่ได้อยู่กับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงน่ะนะคะชาติพบที่แล้วเขาทำงานมากมาย คุณผู้ชายทํางาน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 เปภรรยานะ่ยให้ภรรยาถือเงินภรรยาก็เอาเงินไปทําบุญอะไรแบบนี้สามีอาจจะไม่รู้เรื่องสามีอาจจะเป็นคนแบบมัธยัสถอดแล้วก็หวงแล้วก็ไม่ได้แบบทําอะไรเท่าที่ควรแต่ภรรยาหนีพยายามที่จะแจกจ่ายอยู่เสมอนะคะยังไงยังไงบุญก็ต้องเกื้อหนุนกันเพราะถึงแม้สามีจะไม่ได้รู้ไม่ได้เต็มใจอะไรขนาดนั้นแต่เงินนั้นก็มาจาก หยาดเหงื่อแรงกายของสามีอะไรแบบนั้นเลยนะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้แต่เป็นอย่างนั้นแหละและชาติภพนี้หากได้แต่งอยู่ด้วยกันความจเจริญรุ่งเรือง,องจะพุ่งไปขีดสุดจริงๆนะคะราชินีถือเหรียญเก้าเหรียญนะคะเหตุอะไรก็จะพูดอันนั้นเลยนะคะและเอฟคิดว่าน่าจะใช่เลยนะคะเหมือนแบบคนหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ มีดวงส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งถ้าคุณแต่งกับเธอที่เป็นกู่ปารมีคุณจะแบบหาเงินหาเงินทำงานทำอะไรก็สำเร็จนะคะชีวิตก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปได้อย่างพุ่งแรงนะคะเหมือนกับมีเครื่องรางของคลังหยกไล่ตัวนั่นไงมาเป็นคู่แล้วนะคะมาเป็นคู่แล้วราชินีถือไม้เท้า เอคิดว่าคุณเป็นคนที่รู้วิธีทําให้คนหลงสเสน่ห์นะคะคุณผู้หญิงดูเหมือนรู้วิธีทําให้คนหลงสเสน่ห์รู้สเสน่ห์รู้สเสน่ห์ผู้หญิงสเสน่ห์ปลายจาัาหอะไรแบบนั้นนะคะมีมีแบบความที่ดึงดูด มีความพราวแพลวพาว,พาวในเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะแล้วทำให้ผู้ชายคุณผู้ชายแบบหลงรักปักใจแล้วแล้วก็แบบยอมทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเขาจะส่งเสริมให้คุณทำทุกอย่างเขาจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําทุกอย่างแล้วเพอ,เอิญเพอ,เอิญมาเขาก็วาสนาดีที่ได้แบบภรรยาดีถึงแม้แบบจะรู้จักจะรู้จัก มีความสุขในความสุนทรียะอาจจะชอบในเรื่องของบันเทิงเริงรมอย่างไรก็ตามแม้จะชอบเกี่ยวกับความสุขทางโลกอะไรมากมายเท่าไหร่เธอก็ยังจะพาไปทำสิ่งดีๆอยู่นั่นเองนะคะเธอแบบมีความสุขแบบรักดีนะรักดีรักที่จะทำสิ่งดีๆด,ด้วยแล้วก็รักที่จะปนเปื้อความสุขให้กับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้น ความสุขในชาติภพนี้จะได้มาจากการที่เคยสร้างสิ่งดีๆร่วมกันมามากมายด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆเ,เพราะว่าก้าวเหรียญขึ้นมาราชาและราชนีตัวไม้ท้าอย่างนี้ขึ้นมาจะส่งผลให้ชาติภพนี้คุณมีความชาญฉลาดมากๆทั้งสองคนคู่กันคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่มีทักษะทักษะพิเศษทักษะที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการทำงานให้กับตัวเองคุณทั้งคู่จะทำงานเก่งจะเป็นคนแอคทีฟจะเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ จะเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้ามีทัศนคติที่ดีเยี่ยมที่จะเป็นนักพัฒนาและผู้บ,บ,บริหารอะไรแบบนั้นเลยนะคะพวกคุณจะแก้ปัญหาใหญ่ๆได้พวกคุณจะมีสติปัญญาชั้นเยี่ยมที่จะแก้ปัญหาใหญ่หญหญได้ที่คนอื่นทําไม่ได้พวกคุณจะโดดเด่นในสายงานเดียวกันพวกคุณจะโดดเด่นที่สุดนะคะในรุ่นราวคราวเดียวกัน นี่แหละคุณน่าจะทําอะไรที่เป็นการให้ทานทางด้านสติปัญญาคนเยอะมากๆเลยเพราะว่าไพ่แปดคาถาขึ้นมาคือแบบการสื่อสาร คุณอาจจะทําบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามหรือแบบเนนน้อยบวชเรียนอะไรแบบนี้กับคนที่บวชเรียนกับคนที่แบบต้องการแบบหนังสือกับคนที่ต้องการแสงสว่างแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าอะไรใช่ไหมคะคุณก็บริจาคแบบน้ํามันตะเกียงอะไรแบบนี้นะคะบริจาคเทียนบริจาคอะไรสมัยก่อนมันจําเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทํามันจะได้บุญเยอะๆบริจาคอะไรหรือทําอะไรก็ตามทํากับคนที่เขาต้องใช้แล้วทํากับคนที่เขาเอาไปสร้างประโยชน์ต่อคุณจะได้บุญเยอะมากเลยแล้วนั่นแหละคุณ คุณอนะคุณผู้ชายคุณได้ภรรยาดีเป็นสีแก่แบบตัวมากๆเลยสามีดีเป็นสีแก่ชาติภรรยาดีเป็นสีแก่ตัวนะคะด้วยความรักที่เขามีให้คุณนะคะต่อให้เขาจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดต่อให้เขาจะไม่ได้เอ็นเอียงมาทําแบบอยากทําอะไรเขาก็จะทํากับคุณอยู่ดีเพราะว่าเขารักคุณและคุณจะสามารถใช้แบบเสน่ห์ของตัวเองนะ่ะดึงให้เขามาทําสิ่งดีๆด้วยกันเยอะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเคยแบบ อาจจะเคยไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นคนอย่างนั้นตั้งแต่แรกแต่เพิ่งมาเป็นตอนที่ได้อยู่ของผู้กับคุณคือไม่ได้เป็นคนที่ใจไปในทางแบบทำความดีอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกนี้นะคะ <classified, S 1> แต่เพิ่งมาเริ่มเป็นกับคุณอาจจะทําให้ชาติภพนี้เขาจะมีช่วงเวลาที่เขาลําบากก่อนที่จะได้อยู่กับคุณเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องพิสูจน์ตนเองและมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะว่าการที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองและทุ่มเทอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาชีวิตของเขาเขาแบบ ก้าวหน้าในทักษะชีวิตเขาก้าวหน้าในเชิงของความชาญฉลาดการแก้ปัญหานะคะการปรับปรุงตัวเองการมีอะไรกลยุทธ์อะไรมากขึ้นเหมือนกับเขาจะได้พัฒนาทางสติปัญญาถ้าหากเขาเจอช่วงเวลาที่เขาจะต้องดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละค่ะนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคุณที่ต้องเจอสถานการณ์เหล่านั้นนะคะ คุณทังคู่อาจจะเป็นคนไกลอะไรนะคะใบของความห่างไกลขึ้นมาคุณทังคู่อาจจะได้พบกันจากเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าคนเก่งงานขึ้นมาสองคนนะคะสี่ถ้วยค่ะถ้าหากได้รักกันแล้วคือไม่สนใจใครจริงๆนะคะการเพิกเฉยมองมาแต่ความสุขของตัวเองเท่านั้นมองมาแต่สิ่งที่ตัวเองรักแล้วเท่านั้นผลกุศลที่คุณทำต่อ เขาเขาทำต่อคุณจะทำให้ต่อให้มีความห่างไกลแค่ไหนคุณจะไม่สนใจใครอื่นเลยคุณจะสเสน่หาต่อกันและก,กันเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะห้ามไม่เท้าค่ะการต่อสู้การแข่งขันนะคะโอเอมเพอร์ไพจักรพพา,ากกพดนะคะไพจกกักรพพัดสองไม้เท้า ลมลิขิตและโชคชะตาพามาให้ได้พบเจอกันนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สองเอฟคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่คนคนนี้จะต้องเจอกับเรื่องที่ต้องต่อสู้ความแบบทะเยอทยานภายในผลักดันให้เขาต่อสู้หรือเขาอาจจะเอาความรักก็ได้มาเป็นสิ่งที่เป็นแบบเชื้อเพลิงให้เขาแบบมีพาชั่นในการประสบผลสําเร็จแต่เขาไม่ได้แบบดวงแบบ ดวงด้อยไปกว่ากันและกันเลยไม่นะคะดวงชะตาไม่ได้ด้อยไปกว่ากันและกันเลยจัก,กรพพัดขึ้นมาไพ่จัก,กรพพัดขึ้นมาเพียงแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นดวงมหาจักรที่ว่าจะต้องอยู่ในจุดที่จะต้องยากกว่าคนอื่นเขาถีบตัวเองปีนขึ้นไปเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแล้วในอนาคตคือ เขาก็เป็นแบบที่เขาเคยเป็นมากับคุณในทุกภพชาติคือเป็นร่มโพร,ร้มใสให้กับคุณเป็นคนที่ปกป้องเป็นคนที่ยืนหยัดเป็นคนที่แข็งแกร่งและคุณก็ภาคภูมิใจอย่างนี้เสมอมาตลอดและเรื่อยมาและเขาก็จะส่งเสริมทุกอย่างที่คุณอยากจะทำเพราะคุณมาแบบคู่พรมลิขิตนะคะ wheel of fortune คือพรมลิขิตโชคชะตาและดูใครที่ไม่เสมอกันจะต้องแบบ พลัดห่างไปจริงๆคุณอยู่เหนือชคชะตาเลยจริงๆถือดาบเอาไว้อย่างนี้นะคะส่วนเขาก็แบบเป็นคนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างคุณได้คนอื่นไม่อาจที่จะอยู่ข้างคุณได้เพราะว่าไม่ดีเสมอคุณ <c oughs> จริงๆนะต้องเป็นแบบพญาอินทร์พญาราชสีอะไรเท่านั้นอ่ะพญาช้างสารเท่านั้นคุณต้องเป็นเขาต้องเป็นช้างเผือกเท่านั้นถึงจะอยู่กับคุณได้แบบนั้นเลยนะคะ <c oughs> คุณอาจจะเจอใครมากมายแต่คุณจะจะรู้สึกเลยว่าแบบอาจจะไม่ใช่ พอเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะสู้กับโชคชะตาที่จะพิสูจน์ตัวเองกับโชคชะตาและมีคุณได้นะคะดูสิแล้วคุณจะมีทั้งความรู้มากมายนะคะจากผลงานของอดีตเขากับคุณจะมีความรู้จะเป็นคนชาญฉลาดอันที่จริงชาญฉลาดขั้นอัจฉริยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าชาติภพนี้ไม่ได้ใช้มากมายเท่าไหร่ก็จะค่อยๆแบบรู้ไปนะคะรู้ไปทีละอย่าง ยิ่งโตยิ่งมีคุณวุฒิก็ยิ่งมีวุฒิภาวะมากขึ้นยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชาญฉลาดในสายงานที่ตัวเองจะต้องทํางานมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งทั้งภายในแข็งแกร่งทั้งภายนอกเสมอกันและนี่คือพหรมลริกิตและโชคชะตาที่พาคุณทั้งคู่มาเป็นคู่บารมีนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะและคนคนนี้น่ะคุณจะได้ คุณจะได้กุศลรักโดยเป็นคนที่เขาจะมองว่าคุณเป็นโลกทั้งใบอยู่เสมอนะคะดูโลกอยู่ในมือเขาจะสร้างพื้นที่ที่ดีที่สุดให้กับคุณเขาจะสร้างแบบโลกที่งดงามที่สุดให้กับคุณเขาจะทําให้คุณมีความสุขถ้าหากได้อยู่กับเขาเขาจะปกป้องดูแลคุ้มครองนะคะคุณที่ได้อยู่กับเขานั่นคือคนที่แบบภาคภูมิใจในแบบคุณค้างของตัวเองอย่างที่สุดนะคะแบบ ถ้าคุณได้เห็นคุณก็จะรู้แหละลักษณะอาการแบบอ้อฉันได้มาแล้วโอ้ยฉันได้ความรักจากคนคนนี้นะคะฉันโชคดีที่สุดเลยนั่นแหละคุณนะคะนี่ราชสีจะปกป้องคุณเสมอคนคนนี้แหละคะ่ะนะคะดวงเขาไม่ได้ด้อยเลยนะคะดวงเขาใหญ่นะคะเพะเพอใหญ่กว่าคุณอีกคุณผู้ชายน่าจะดวงใหญ่กว่าแต่คุณผู้ชายจะต้องเจอบททดสอบอะไรเยอะนะคะบารมีใครเยอะคนนั้นจะถูกทดสอบเยอะกว่าคนนั้นจะลําบากกว่าจริงๆเรื่องนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูไพ่อาราคิ้กันนะคะชีวิตของคุณในเริ่มแรกกันทั้งคู่อาจจะมีความแบบไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกนะคะจะต้องสู้ด้วยความสามารถของตัวเองเพราะคุณไม่ประสงค์จะมาแบบไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักวิธีสร้างความสำเร็จนะคุณจะมาแบบใช้ใช้ความสามารถ ใช้ความรู้ใช้สติปัญญานะคะเพื่อหามาได้ด้วยตัวเองกันทั้งคู่เลยนะคะมาดูสำหรับนี้ค่ะที่ได้มาใหม่นะคะอันนี้พลิกออกมาเลย เอฟน่าอ่านไม่ออกหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแบบเลือกอะไรก็ได้เดีย๋ยวเรามาแปลกันนะคะมาค่ะไปแปลแ,ลแล้วนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ทุกอย่างที่เอฟเล่าไปนะคะทําให้คุณถูกรักตลอดมาคุณนะ่ะทั้งสองคนโตขึ้นทุกๆททุกๆครั้งเลยที่คุณมารักกันนะคะ This is to love had been that all along นะคะใครอาจจะแปลแตกต่างไปนี้จากนี้ก็ได้นะคะแต่เอแปลว่าอย่างนี้แหละใช้เซนส์นของตัวเองด้วยนะคะว่าทุกอย่างที่คุณทำไปนั้น ทำให้คุณถูกรักตลอดมาคุณไม่เคยมีชาติไหนเลยที่ไม่ถูกรักคุณโตขึ้นทุกๆครั้งด้วยที่คุณรักกันเพราะเพราะฉะนั้นในแต่ละภพชาติมันอาจจะมีเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้เกิดไปแตกแต่างกันแต่คุณจะมาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวบารามีร่วมกันทุกภพชาตินะคะ you are being watched by loving eye คุณกำลังถูกมองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อคุณคุณสร้างความปิติให้กันและกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแม้นะขณะนี้คุณก็กำลังเป็นที่รักคุณถูกเขามองด้วยสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประกายตาเจิดจ้าแจ่มใสเสมอเขามองคุณด้วยความรักเสมอดวงตาของเขาอบอุ่นตลอดเวลาเมื่อเขาได้มองคุณและเมื่อคุณได้มองเขาคุณจะเห็นความอบอุ่นที่อยู่ตรงนั้นเรื่อยมาและคุณทั้งคู่น่ะ เป็นคู่เก่าแก่เป็นคู่แบบมหาโบราณแล้วนะคะโบราณก็โบราณเยอะแล้วมหาโบราณด้วยแสดงว่าโบราณแบบใหญ่ๆโบราณน,นานมานะคะคุณทั้งคู่สร้างความปิติสุขสันติสุขสุขใจให้กับการและกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะมาอีกแล้วกองที่หนึ่งกับกองที่สองคล้ายกันเลย building block นะคะ building block คุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างแข็งแกร่งมั่นคงชีวิตของคุณจะผาสุกร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุกถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะชีวิตคือไม่ตกต่ำล้มเหลวแน่ๆหากได้อยู่ด้วยกันนะคะวิกระเด็นออกมาถึงเวลาพักผ่อน ตอนที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันคุณไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากมายความเหนื่อยยากใดๆจะเริ่มสลายหายไปความสําเร็จดูเหมือนจะหลั่งไหลามาได้ง่ายๆแล้วคุณดูเหมือนจะได้ที่พึ่งพาทางใจเขาก็จะเริ่มได้พักผ่อนใจไม่มีความเหนื่อยใจเช่นที่เคยเป็นมาไม่มีความลําบากใจอะไรใดๆที่จะสามารถแบบบันทอนพลังใจของกันและกันได้อีกต่อไปทั้งสองจะเกื้อกูลกันและกันและเป็น บ้านที่พักพิงใจให้กับกันและการเสมอนะคะถ้าหากคุณเป็นคนเก่งคนกล้าสามารถเป็นหญิงแกล่งสวยถึกและบึกบึนเวลาที่เขาคนนี้มาอยู่ใกล้ๆคุณมาเป็นคู่รักมาเป็นคู่ครองคุณจะคุณจะไม่เป็นคนที่ ต้องเหนื่อยอะไรอีกเลยตลอดการเพราะเขาจะคุ้มครองคุณเขาจะปกป้องและเขาจะเป็นผู้นําให้กับคุณคุณจะถอยมาเป็นผู้สนับสนุนได้เป็นอย่างดีและเขาก็เช่นเดียวกันเวลาที่เขาทํางานหนักหรือเจอประสบการณ์ในการทํางานที่แบบโอ้โหน่าเหนื่อยใจปัญหาอะไรมากมายแต่เขาจะแก้ได้ทุกๆปัญหาและเขาจะมีหัวใจที่แบบผองใสร่มเย็นตอนที่ได้อยู่ใกล้คุณเพราะเขาจะรู้แล้วว่าเขาจะมีแหล่งน้ําทิพย์ชโลมใจที่ เมื่อเขาได้กลับมาหาเมื่อไหร่เขาก็ได้แต่ความปิติสุขเมื่อน,นั้นนะคะแล้วคุณทั้งคู่มีความสุขจนจะสร้างแต่ความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคู่ของกันและกันได้อย่างยั่งยืนนะคะโอปอการขยับขยายพัฒนาการให้เกียรติ expansion นะคะ ชีวิตจะขยายก้าวหน้าชีวิตจะมีพื้นฐานมีรากฐานที่มั่นคงยืนยาวนะคะ b l a c k Tour m a l i n r r g e n e r a t i o n การเกิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วการฟื้นฟูการปกป้องกันและการทำให้สะอาดบริสุทธิ์การวางรากฐานที่มั่นคงนะคะ เหมือนได้พักผ่อนตอนที่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นผู้ที่มีพลังเยียวยาหัวใจเหมือนเป็นคนที่ได้อยู่กล้แล้วได้ชาร์จแบตชาร์จพลังใจดีๆเหมือนเป็นพลังงานดีพลังงานบวกที่แจ่มใสเหลือเกินให้กับการและกันชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่จะทําให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นในอนาคตในแบบที่ถ้าเปรียบเทียบกับตอนเด็กๆที่เคยเป็นมาโอ้โหเปรียบเทียบกันไม่ได้คุณจะเจริญมากกว่าตอนที่คุณเป็นเด็ก สัอีกก่อนที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะแบลทัวมารีนาการเกิดใหม่การฟื้นฟูเหมือนว่าคุณได้ชีวิตใหม่ตอนที่คุณได้อยู่ด้วยกันการคลองคู่อยู่ด้วยกันหรือการได้พบเจอการได้มารักกันเป็นจุดปริแตกแห่งจิตวิญญาณเป็นรอบบารมีที่ต้องมาถึงกันเพื่อที่จะ เป็นแรงบันดาลใจให้อีกฝ่ายหนึ่งพัฒนาหรือคนทั้งคู่จะได้พัฒนาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อได้มารักเมื่อมาเจอความรักนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรักนี้จะโดนบันดาลให้คนทั้งคู่ต่างอยากพัฒนาตัวเองไปในไปในทุกๆด้านอยากให้ตัวเองทําอะไรให้ชีวิตแบบดีมีความสุขอยากให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้อยากภาคภูมิใจในตัวเองต่างฝ่ายต่างมาเป็นคุณค่าที่ทําให้แบบรู้สึกว่า ที่ทาให้รู้สึกว่าชีวิตพัฒนามากกว่าตอนที่ยังไม่เคยเจอคนนี้ยังไม่เคยรักคนนี้นะคะแล้วคุณจะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตคู่อย่างยั่งยืนเลยนะคะชั่วลูกชั่วหลานที่จะมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นเขาจะปกป้องคุณอย่างดีที่สุดคุณจะทําให้เขารู้สึกเบิกบานใจอย่างที่สุดนะคะ สายใยที่โยงใยสัมพันธ์นี้แบบเหนียวแน่นแข็งแรงมากๆเลยโยงใยให้กันและกันอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อความรักนะคะ expansion ขนลุกทำไมขนลุกจังเลย expansion กับ expansion ่ะนะคะ spirit guardian of summer จิตวิญญาณแห่งพุ่งพิทักษ์ แห่งฤดูร้อนความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ผลิดอกออกผลงดงามดูสิคะสีสันสดใสมีชีวิตชีวานะคะผู้พิทักษ์กับคนที่ปกป้องเขาเป็นองค์ครักพิทักคุณมาตั้งนานนะคะเขาเป็นคนที่ปกป้องคุณมาตั้งนานหากหากชาติพบอดีตไม่มีเขาคุณจะไม่ได้ทำแบบสิ่งดีงามนั้นมากมายขนาดนี้หาก ท่านพบอดีตไม่มีคุณเขาก็ไม่อาจที่จะพลิกแบบโชคชะตาของตัวเองจนมายืนอยู่ในจุดที่ที่ไม่มีวันจะตกต่ำได้อีกแล้วคุณทั้งคู่สร้างบุญในใจไว้มหากุศลใหญ่เอาไว้ในใจของการและกันเมื่อมาพบกันจะไม่มีวันจมทุกข์คุณจะคุณทั้งคู่เอฟมองเห็นอย่างนี้คุณจะไม่รู้จักโรคซึมเศร้าแม้คุณจะทุกข์มากมายขนาดไหนแม้ชีวิตจะมีกวากหนามมากมายทิกเก็ตออฟ Ticket ตอทอนใช่ไหมคะอัน Un อันเซอร์เท้กวกหนามมากมายพุ่มไม้หนามอยู่ข้างหน้าคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวจนต้องทำร้ายตัวเองคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองจะหมดความหวังและไม่ยอมสู้ต่อไปคุณจะกระโดดลุกขึ้นมาคุณจะเป็นเลือดนักสู้แบบพยาสิงและนางสิงกันทั้งคู่เลยคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณจะอยู่แบบ คิดว่าสักวันมันต้องเป็นวันของเราสักวันเราจะสู้แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านทุกๆปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้คุณทั้งคู่จะมีดวงใจที่เปล่งประกายอย่างนั้นเสมือนแสงสว่างกลางดวงใจผุดมาจากไหนนั่นคือสติปัญญาอล้ำเลิศที่แอบอกว่าคุณนะ่ะทำบุญกับศาสนาะคุณทําบุญใหญ่ยิ่งนะคุณทําบุญกับศาสนาะแล้วคุณจะไม่มีวันแบบตกต่ําไปคิดให้ตัวเองจมทุกข์อีกเลยต่อให้เจออุปสรรคอะไรมันเป็นเพียงสิ่งที่ทดสอบบารามีนะคะ ขยายขอบเขตให้เจริญรุ่งเรืองดูสิคะความอุดมสมบูรณ์นานาประการบังเกิดขึ้นแพร่ขยายไปมากมายนอกเหนือจากคุณจะได้ประโยชน์ชีวิตที่ผาสุขมั่งคั่งหรูหราร่มเย็นอะไรถ้าหากคุณอยากใช้ชีวิตเช่นนั้นคุณก็ยังจะสามารถสร้างผลผลิตแบบ แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้อย่างมากมายเอาแบบเล็กๆก,ก็คือครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็แบบสื่อไปให้สังคมหน้าที่การงานของคุณทั้งคู่น่าจะเป็นหน้าที่การงานที่สร้างากุศลให้กับผู้อื่นนะคะคุณน่ะจะได้ทํางานที่สร้างกุศลไปด้วยได้เงินไปด้วยนะคะแล้วคุณจะส่งเสริมกันและกันให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ สัญญาและภาระผูกพันนี่คือคู่แท้ที่สมัครสมานสัญญากันขอจองคู่เพื่อเสริมบารมีส่งเสริมบารมีของการและการคอนแทรคคุณผูกคอนแทรคไว้แล้วคุณผูกมัดผูกสัญญาผูกพันโอ้บางทีเขาอาจจะอยากเป็นยิ่งใหญ่กว่าคุณก็ได้นะคะ เฟิร์สจัก,กราจัก,กระที่หนึ่งรากฐานที่มั่นคงอักแองเจลไมเคิลคุณไมเคิลคุณผู้ชายเขาอาจจะอยากเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วคุณก็แบบคอยทําให้เขารักเพื่อให้เขาแบบมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรดีๆอะไรแบบนั้นนะคะทุกภพชาติแหละถ้าเจอคุณหมายเลขสามสิบห้านะคะอังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลแปลว่าพลังอํานาจเหมือนมหาอุดอะไรอย่างนั้นแหละนะคะและจัก,กระแรกนะจัก,กระแหง่ง พื้นฐานเลยแห่งความสําเร็จพื้นฐานเลยแห่งการตั้งเป้าหมายแห่งเจตจํานงเขาเรียกอะไรวิภาวะตันหาตันหาเพื่อสร้างบารมีตันหาอันสูงสุดตันหาแห่งความดีงามตันหาอุดมการนะคะคุณทั้งคู่น่าจะเคยพบพบกันตั้งแต่สมัยแบบเจอแบบพระโพธิสัตว์เจอแบบแบบผู้บรรลุธรรมแล้วก็มีความปรับลื้มใจที่ได้ทำบุญด้วยกันแล้วก็อธิษฐานร่วมกันนะคะ ทำบุญดีร่วมกันและอธิษฐานร่วมกันว่าจะส่งเสริมกันเช่นนี้เคียงคู่กันช่นนี้ตลอดทุกภพชาติมีสัญญาและพาระผูกพันเป็นได้แดงผูกพันสมัครสมานที่จะอยู่คลองคู่กันไปจนได้รับความสําเร็จสูงสุดนะคะเจอคู่บารมีอีกแล้วนะคะนองกระเด็นออกมากระเด็นออกมาเยอะเกินนะคะ i n n o นเ n นค่ะ ent, อินโนเซนต์บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเทคทา m e ูเพล a y เวลาเห็นการเล่น nurture your inner child เลี้ยงดูความเป็นเด็กในตัวคุณ action ค่ะความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสา Take time to play คุณทั้งคู่นะคะถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งเขาจะสร้างบารมีมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยในการแบบก้าวไปคนเดียวบนเส้นทางแห่งวัฏสงสารนี้ลำบากลำบนไปในท่ามกลางกวากน้ำแห่งการเกิดเวียนว่ายตายเกิดอะไรแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจเพราะว่าใจแบบใจอาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะไปต่อคุณมาเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ คุณมาเป็นแหล่งน้ำที่ชุ่มชื่นหัวใจที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของเขาในตลอดระยะทางแห่งการเดินทางคุณมาเป็นตุ๊กตาหนะ้ารถนะมันเหมือนกับ ตุ๊กตาหนะ้ารถที่เขาไม่ได้ขับรถไปคนเดียวบนถนนสายเปลี่ยวนี้บนถนนทะเลทรายนี้คุณจะมาเป็นความชุ่มเย็นชุ่มชื่นใจให้เขามีแรงที่แบบจะก้าวต่อไปถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้คนเช่นนั้นมาเป็นคู่บารามีนะคะแล้วก็ส่งเสริมคุณและทําให้คุณมีความสุขเบิกบานใจไร้กังวลไปในตลอดเส้นทางนี้นะคะ action now is the perfect time to act นี่คือ เวลาที่สมบูรณ์แบบแล้วที่จะลงมือทำอะไรบางอย่าง take inspire action toward your dream ลงมือทำเลยแล้วคุณจะสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงคุณจงมั่นใจที่จะก้าวไปต่อในอนาคตข้างหน้านะคะ confidence เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองใครบางคนน่าจะแบบ มีความเชื่อมั่นมีพลังในตัวเองที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรักแล้วล่ะค่ะดูเหมือนเขาพุ่งมาแบบเบรกไม่อยู่แล้วนะคะใครบางคนเหมือนพุ่งมาแบบเบรกไม่อยู่แล้วมาพร้อมแสงแบบเช้งเลยเหมือนเปิดตัวในภาพยนตร์วิ่งมากำลังจะพุ่งมาหาแล้วนะคะ อุปสรรครักของคุณทั้งคู่น่าจะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากแต่ไม่ครารณามือ I feel lost ฉันรู้สึกสูญเสียคุณจะต้องเคยรู้สึกสูญเสียกันและกันก่อนนะคะ I feel l i k e ฉันจะเป็นแสงฉันคือแสงสว่าง อ่านไปทำนองตอนแรกที่เราเคยอ่านว่าต่อให้พวกคุณสูญเสียอะไรก็ตามต่อให้มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็นามคุณจะมีแสงสว่างกลางดวงใจมาเกื้อกูลดวงใจให้มีความมั่นคงทางใจให้รักตัวเองให้เห็นคุณค่าในตัวเองให้มีสติปัญญาที่จะก้าวพ้นความทุกข์นั้นไปให้ได้ตลอดเลยนะคะต่อให้คุณสูญเสียอะไรไปคุณจะหาใหม่ได้เสมอนั่นแหละแสงสว่างจะทอแสงลงมาหาคุณได้ตลอดเวลานั่นแหละนะคะแต่ ถ้าอ่านไปอีกทางหนึ่งก็คือคุณทั้งคู่อาจจะเคยสูญเสียกันก่อนหน้านะคะก่อนหน้านั้นเคยสูญเสียกันแต่ก็จะมีแสงสว่างนำทางให้คุณทั้งคู่ได้มาพบกันอย่างแน่นอนอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องแยกกันเพื่อเติบโตก็ได้นะคะคุณมีพันธสัญญาแล้วยังไงคุณจะได้คืนหวนกลับหากันนะคะ คุณน่าจะได้ครองคู่กันตอนที่ตอนที่คุณเติบโตตอนที่คุณแบบรู้แล้วว่าจะสร้างความรักที่มีพื้นฐานวุฒิภาวะอารมณ์ที่สร้างความสุขให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรที่ไม่ใช่แค่รักรักกันแต่รู้จักสร้างความสุขทางใจให้กับกันและกันอะไรแบบนั้นทําอย่างไรทําได้อย่างไรแล้วจึงจะได้อยู่ด้วยกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ทําร้ายกันคุณจะได้อยู่ด้วยกันเฉพาะตอนที่คุณเข้าใจแล้วว่าความสุขสร้างได้อย่างไรนะคะเพยิ่ง attention ให้ความสนใจใส่ใจดูแลชอบบริการชอบสังเกตกันและกันต้องการที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งให้มากขึ้นอยากจะช่วยเหลือแล้วก็เต็มใจที่จะทำสิ่งดีๆให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราอ่านไปเพราะว่าให้คุณโตขึ้นให้คุณรู้จักให้ความสนใจให้คุณรู้จักชอบเอาใจใส่ชอบทําสิ่งดีๆให้กับการและกันแบบที่ไม่รู้สึกว่าทําไมต้องทําแต่คุณจะรู้จักอยากทําให้เต็มใจให้นะคะ อ่านไปอีกทางหนึ่งเลยพวกคุณทั้งคู่รู้จักทําแบบนี้อยู่แล้วขอให้ได้อยู่ด้วยกันเถอะคุณจะทําแต่สิ่งดีๆให้กันกุศลรักเก่าก่อนที่คุณเคยสร้างให้กับเขาจะย้อนกลับมาแล้วเขาจะใส่ใจดูแลคุณคุณก็จะทําให้เขามีความสุขคุณจะเข้าอกเข้าใจคุณจะรับฟังทุกๆสิ่งที่เขาอยากจะพูดคุยกับคุณที่อยากจะสื่อสารกับคุณคุณจะฟังเขาด้วยหัวใจแลวเขาก็จะชอบ บริการนะเขาจะชอบ t r e a เขาจะชอบพร e a เขาจะชอบแบบทุ่มเทความรักให้กับคุณและเขาจะภาคภูมิใจมากๆเลยที่เขาได้ทำนะคะ individuality ความเป็นปัจเจกบุคคลแม้จะเชื่อมโยงกับผู้คนแต่มีเอกลักษณ์ประจำตัวและถูกเข้าใจถูกรักมากมายแม้ว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากๆก็ยังจะถูกรักถูกเข้าใจตัวคุณนะ่าจะเป็นคนที่แปลกๆในสายตาของคนอื่นๆนะคะตัวคุณ ตัวคุณไม่ธรรมดาแน่ๆในสายตาของคนอื่นๆตัวคุณจะแบบทวนกระแสผู้คนไปเลยคุณจะไม่เหมือนใครเลยที่เขาเคยพบเจอคุณเป็นปัจเจกบุคคลคุณเป็นแบบคนที่มีเอกลักษณ์แบบหาไม่ได้หาได้ยากนะคะแต่คุณกลับจะถูกคนคนนี้รักแบบไร้เงื่อนไข คุณจะถูกเข้าใจทุกๆอย่างที่คุณเป็นเขาจะเข้าใจเขาจะฟังเขาจะมองเห็นคุณด้วยสายตาแห่งความรักเขาจะมองคุณด้วยแววตาที่อบอุ่นและเปล่งประกายเสมอคุณจะกระโดดออกมาจากทุกๆคนแล้วคุณจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ล้ำค่าสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็จะได้รับความรักเช่นนั้นกับคุณไปแบบไม่แพ้กันเลยนะคะอันนี้สีอะไรอันนี้สีส้มอันนี้สีชมพู โอเพนฮัตเนเปิดใจกว้างฉันรู้ว่าชีวิตและผู้คนอาจสร้างเรื่องไร้ายในบางครั้งแต่ฉันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาเบียดเบียนความสุขของตัวเองเห็นหนังสือด้วยเอฟคิดว่าคุณจะต้องทำสิ่งดีๆเกี่ยวกับแบบความรู้ศาสนาหนังสืออะไรแบบนี้การพัฒนาจิตใจนะคะ Sensuality โอมาแล้วค่ะความเซ็กซี่ความร้อนแรงความรักที่ร้อนแรงเสนหาราคะนะคะนี่ อันดับแรกเลยคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดใจกว้างในการศึกษาในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองนะคะคุณมักจะเป็นคนที่แบบดูเหมือนเอาแต่ใจตัวเองแต่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเลยเหมือนคุณสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเหมือนคุณสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่คุณไม่แคร์ไอด n t แคร์แต่จริงๆนะคุณเป็นคนที่เปิดกว้างกับผู้คนแล้วคุณก็ชอบรับ เขาก็เช่นกันเขาเป็นคนที่เปิดกว้างกับผู้คนแล้วก็ชอบรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นชอบศึกษาเรียนรู้ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับผู้คนมากมายแล้วประมวลผลได้อย่างชาญฉลาดแล้วเอามันมาใช้เอามันมาใช้ในการประกอบอาชีพในการสร้างฐานแห่งแบบความรู้แห่งตัวตนสะสมสะสมแบบความรู้เป็นทักษะที่แบบเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ใช้ในชาตินี้ตอนที่ได้เติบโตแล้วก็ชาติในอนาคตที่กําลังจะต้องแบบ ไปเรียนรู้ในเรื่องราวอื่นๆคุณเป็นคนที่เปิดใจกว้างต่อให้มีเรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่ไม่เคยเลยที่จะคิดว่าชีวิตต้องจมอยู่ตรงนี้บางครั้งก็เจอคนร้ายๆบางคนบางคนบางคนก็เข้ามาแล้วเป็นคนที่ดีๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณทั้งคู่รู้เลยว่าสิ่งนั้นจะไม่มาเบียดเบียนความสุขของตัวเองและขณะที่อยู่ด้วยกันสิ่งนี้ก็จะยิ่งชัดเจนด้วยนะคะและนอกเหนือจากความรักในเชิงแบบ ในเชิงเมตตาการุณาคุณยังมีความแบบเซนชอริตี้นะคะสีมาเลยนะคะสีแดงชมพูร้อนแรงเสน่หาราคะอย่างมากมายใช่แห่แหละแห่อยู่แล้วแหละนะคะไม่งั้นคุณคงไม่ไม่งั้นคุณคงจะไม่มีไม่มีแรงไม่มีแรงในการดึง,ด,งดูดเขาขอบอกไว้เลยว่าคุณจะมีแรงดึงดูดแรงเสน่หาต่อการและกันสูงมากนะคะแพชชั่นความพิศวาสอะไรนะเยอะมากนะคะ คุณแค่แบบคุณแค่มองเขาเขาแค่มองคุณแค่นั้นแหละนะคะความพิศวาสนหาไหลท่วมใจสายตาของเขามีคุณแล้วเขาก็จะมองคุณด้วยแบบความปรารถนาที่ลึกซึ้งสุดใจอยู่เสมอนั่นคือความรักที่คุณจะได้จากผลของกุศลรักที่คุณและเขาเคยสร้างกันมานะคะในชาติพบนี้ สำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่สองเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สามนะคะสำหรับนี้คือเท็ดดี้ทารนะคะอันนี้ก็ไพ่คนไทยน่ารักมากเรามาดูไพ่ทาร์กันก่อนนะคะ มาดูกันเลยคะ่ะกุศลรักที่คุณกับเขาสร้างมาร่วมกันโอ้ส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาตินี้อันแรกก็ขึ้นมาบอกเลยว่า Queen of Pentacle s ราชินีถือเหรียญก็ทำให้คุณถูกรักดังดวงใจนะคะดอกกุลาบเด e o วันขึ้นมาอีกแล้วยืนหนึ่งในพื้นที่ดวงใจนะคะตัวจริงในชีวิต คนที่ได้รับการดูแลคนที่ได้รับการยกย่องคนที่จะถูกให้เกียรตินะคะ Queen of p e n c l e t สองถ้วยความรักปักใจโอ้น้องหมีพลังงานดีมากเลยสองถ้วยนะคะแปดคาถาโอ้และอะไรมีสามดาบขึ้นมา สามดับขึ้นมาแสดงว่ามีประเด็นความรักอยู่บ้างนะคะมีประเด็นความรักอยู่แน่นอนคุณและเขาจะต้องมาพิสูจน์บทบาทแห่งความรักแท้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทั้งคู่ความไกลห่างเกิดขึ้นแน่นอนความไม่เข้าใจการสื่อสารผิดพลาดการเข้าใจผิดการที่ต้องห่างไกลาการที่มีอุปสรรคมาขวางทาง แล้วสร้างความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามจงรับรู้เสมอว่าตัวเองถูกรักนะคะสองถ้วยแล้วก็ราชนีถือเหรียนจงมั่นใจในตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองถูกรักไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณมีค่าในดวงใจของเขาและชอบมะกอกที่แบบนกพิราบสีขาวสัญ,ญลักษณ์แห่งความสันติสุขและชัยชนะกาลังจะเอามาแบบสวมอยู่ตรงนี้นะ่ะก็คือ การเฉลิมฉลองและการบ่งบอกว่าในที่สุดและท้ายที่สุดแล้วคุณจะพบความสุขในความรักนะคะสวยมากๆเลยคุณจะได้รับชัยชนะในความรักหากคุณรู้จักแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่จมอยู่กับความเศร้านาน ทุกคนมนุษย์ทุกคนอยากจะแสวงหาความรักดีๆแล้วก็อยากให้ความรักนั้นไม่ต้องผ่านเรื่องราวแบบร้ายๆมาเลยได้ไหมเจอแต่สิ่งดีๆมาตั้งแต่ต้นแบบที่ไม่ต้องเจออุปสรรคอะไรเลยได้ไหมมันยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเราเกิดมาหลายหลากชาติแล้วเราก็ไม่รู้เคยทำอะไรไว้บ้างและสิ่งนั้นมันจะส่งเข้ามาหาเรา ตลอดนั่นแหละทุกชาติจะต้องเจอเช่นนี้แต่คนที่จะได้เจอความรักดีๆในท้ายที่สุดเขาจะมีวิธีจัดการเขาจะมีแนวคิดเขาจะมีทัศนคติ mindset อะไรบางอย่างที่เมื่อเจอเรื่องร้ายแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสภาวะแห่งความสุขได้ด้วยความคิดและทัศนคติได้อย่างไรแล้วที่สุดแล้วก็ได้พบความสุขอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดีไม่ใช่ต้นเหตุแห่งความสุขไม่ใช่ต้นเหตุแห่งความสําเร็จต้นเหตุแห่งความสุขและความสําเร็จขึ้นอยู่กับมุมมองแนวคิดและวิธีการปรับใจนะคะโอ้เดทค่ะเด,ดการจบหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะก้าเหรียญค่ะ คุณทั้งคู่น่าจะเคยจบกันไปอุ๊ยเดี๋ยวนะคะคนที่คุณมาถามถึงนะคะบุญกุศลที่คุณเคยทำกับเขานะ่ะมีเยอะแต่เรื่องราวที่แบบพลัดพรากห่างไกลก็มีเช่นเดียวกันแล้วคุณจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วต้องจบกันไปเพื่อให้คุณรู้จักรักตัวเองและแสวงหาคุณค่าในตัวเองให้ได้นะคะ คุณจะต้องเจอเรื่องห่างเรื่องจบเรื่องเลิกราอย่าล้านก็ได้แต่คุณจะได้ความสุขและรู้จักรักตัวเองและรู้จักให้คุณค่าในตัวเองหรือไพ่อาจจะอ่านไปอีกทางหนึ่งว่าคุณอาจจะเคยผ่านคู่กรรมมาก่อนก็ได้เดทแล้วก็สามดาบคุณเคยผ่านคู่วิบากกรรมมาก่อนแล้วคนคนนี้เข้ามาให้คุณค่ากับคุณคนคนนี้เข้ามา ช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้คุณรู้จักรักตัวเองเขาเข้ามาทําบุญต่อใจวางสิ่งดีๆเอาไว้ในดวงใจเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ทําให้คุณรู้จักเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีรู้จักวิธีคิดที่ต่อให้เจอสถานการณ์ร้ายๆใดๆคุณก็มีความสุขเป็นคุณก็มีความสุขได้ เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเขาเป็นคู่บุญที่จะมาหลังคู่กรรมแบบนั้นก็ได้หรือตัวคุณเองเป็นคู่บุญที่จะมาหลังคู่กรรมให้กับเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเช่นนี้นะคะมันอาจจะสลับกันนะคะนี่ไงการเยียวยานางฟ้ามาเยียวยา t ท m p ร r a n c น์นะคะนี่สวยงาม Temp ร r a n c ์การเยียวยาการเกื้อกูลหลังจากที่เจอเรื่องสถานการณ์ร้ายๆในอดีตนะคะ เขาคนนี้เป็นคู่บารมีที่พอคุณผ่านเรื่องไร้ายๆมาแล้วคุณทนไม่ได้เขาจะเข้ามาแล้วมอบความสุขให้กับคุณมอบความรักการทนุถนอมอ่อนโยนให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเธอหรือเขาจะเข้ามาเช่นนั้นแล้วทำให้คุณฟื้นจากฟื้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่เคยผ่านมานะคะถ้าหากถ้าหากเป็นเขาที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆคุณนี่แหละที่เข้าไป ที่หลังดังกว่านะที่หลังดังกว่าแล้วทำให้เขาได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงนะคะ Temperance ก้าวไม่เทา้านะคะเจ็ดถ้วยค่สเตรน i n ค่ะสวยงามนะคะนี่แล้วก็ k King of p e n t น c l e s ค,คู่ครองมาแล้ว ความเป็นคู่นะคะความเป็นคู่มาแล้วความฝันคุณอนะ ถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่ผ่านแบบการเลิกลาและหย่าร้างเพราะว่าไพ่เดทกับ3ดาบคือการเลิกลาหย่าร้างนะคะถ้าหากคุณไม่ได้ผ่านการเลิกเลิกลาหย่าร้างมาคุณอาจจะมีคู่ครองที่มีจุดที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะแบบมีวาสนาดีๆที่จะมีความรักดีๆพอมีคุณเข้ามาปุ๊บเยียวยาดวงใจและทําให้เขามีความสุขแบบที่ไม่เคยพบพานเขารู้สึกเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาเคยฝันมาเนิ่นนานแล้วมันเป็นจริง เรื่องนี้มีอยู่จริงคนที่เคยอธิษฐานมีอยู่จริงคนที่เฝ้ารอมีตัวตนที่แท้จริงอยู่นี่เองนะคะและคุณทั้งคู่นะ่ะชุดจะช่วยกันและกันให้แข็งแรงแข็งแกร่งทางสภาวะอารมณ์หากเคยรู้สึกแบบเศร้าโศกกับตัวตนว่าจนาความรักหรือเรื่องราวร้ายๆใดๆที่เคยสูญเสีย คุณทั้งคู่จะมีพลังงานที่แข็งแกร่งตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกันเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่ทําให้อีดฝ่ายหนึ่งแข็งแกร่งนะคะเยียวยาดวงใจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพอได้พบกันแล้วคุณจะไม่รู้สึกด้อยค่าต่อไปคุณจะไม่รู้จักคำว่า คุณจะไม่รู้จักคำว่าตัวคุณไม่มีคุณค่าอะไรแบบนั้นคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยคุณจะรู้จักมีความสุขได้ด้วยตัวเองและคุณจะรู้จักส่งมอบความสุขให้กับเขาคุณจะได้พบกับสถานการณ์ความรักระหว่างการที่มีแต่ความมั่นคงที่ไม่มีความสั่นคลอนในจิตใจคุณจะเชื่อมั่นในหัวใจตลอดเวลาเลยว่าคุณเป็นที่รักเพราะว่าเขาจะทาความสบายใจให้กับคุณเช่นนั้นคุณจะวางใจในตัวเขาคุณจะไม่รู้สึกแบบ หวั่นไหวหวาดกลัวอีกต่อไปว่าคุณจะสูญเสียอะไรคุณจะรู้สึกว่านี่แหละความรักแท้เพราะฉะนั้นแสดงว่าอ่ากุศลรักที่คุณและเขาสร้างมาร่วมกันจะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาติภพนี้จะส่งผลให้ถ้าหากคุณเคยพบเรื่องร้ายๆมาเขาจะเข้ามาเยียวยาหลังจากที่คุณชำระสะสางวิบากรรมเก่าหรือถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่แบบผ่านสิ่งนั้นมาตัวเขาเองเป็นคนผ่านมา คุณจะได้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเยียวยาและทำให้เขาได้รู้ว่าเขามีวาสนาที่ดีมากเพียงใดเขาแค่ต้องผ่านเรื่องราวเหล่านั้นเพื่อพัฒนาตัวเองและคุณนี่แหละคือแบบตัวจริงเสียงจริงในชีวิตของกันและกันคุณทั้งคู่จะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะธาราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญขึ้นมาชีวิต หน้าที่การงานคือเจริญงอกงามเจริญก้าวหน้าก้าวเหรียญชีวิตที่มั่งคัง่งชีวิตที่ร่มเย็นนะคะจะมีแบบถ้าใครอยากก้าวหน้าตำแหน่งสูงสูงอะไรแบบนั้นเงินเดือนเยอะๆคุณก็จะได้ใครอยากเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะได้เป็นแล้วแบบเกื้อกูลกันทั้งสองคนมีความสามารถสูงในการสร้างความมั่งคั่งนะคะ เถาอางุนต้นองุ่นปราสาทอยู่ข้างหลังคารืหาดอยู่ข้างหลังนั่นก็คือแบบบ้านความมัง่งคั่งมั่งมีความอุดมสมบูรณ์และคุณจะใจดีต่อกันและกันเสมอคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าคุณจะไม่เคยรู้สึกว่าคุณอยากจะกด ข่มอีกคนนึงคุณอยากจะข่มเหงใจคุณอยากจะเอาเปรียบคุณอยากจะได้เปรียบคุณอยากจะพูดจาอะไรเพื่อทําร้ายจิตใจคุณอยากจะแบบโชว์อีก้ตัวเองว่าคุณแบบเหนือกว่าไม่เลยคุณจะเป็นทีมเดียวกันแล้วคุณจะรับฟังกันและการเสมอคุณจะเยียวยากันและกันได้ทุกเรื่องเข้าใจกันและกันได้ทุกเรื่องคุณจะถูกรักแบบแบบบูชาเทิดทุนถ้าสตรนขึ้นมานะคะดูสิคาพญาเสือโคร่นะ่ะรัก มีน้อยของเขามากๆเลยแล้วรักไม่เสื่อมคลายนะคะและจะไม่รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรให้อีกคนหนึ่งกลัวกดอีกคนหนึ่งให้รู้สึกต่ําต้อยกว่าตัวเองไม่มีเลยคุณจะให้เกียรติกันและกันคุณจะนับถือความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นความรักที่นับถือและปกป้องกันและกันเรื่อยมานะคะก้าวไม่ท้าคุณจะปกป้องกันและกันตลอดไปจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะเข้ามากระทบ ความรักกุศลรักที่คุณเคยทําในชาติเก่กอนจะทําให้ชาติพบนี้เขาจะปกป้องคุณในทุกๆสถานการณ์และทุกๆความรู้สึกไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวเกี่ยวกับคุณหรือคุณจะถูกแบบทำร้ายใจอะไรแบบนี้เขาจะออกตัวรับหน้าแทนคุณตลอดเวลาการทำร้ายคุณก็เท่ากับการแบบหมิ่นเขาดูหมิ่นเขาหรือทำให้เขาเจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันความแบบเจ็บปวดของคุณความความทุกข์ของคุณนะถ้าหากถูกคนอื่นทำร้าย เขาถือว่าเป็นของเขาเช่นเดียวกันแล้วเขาจะรับหน้าทุกอย่างขอเพียงคุณสบายขอเพียงคุณถูกปกป้องขอเพียงชีวิตของคุณมีความสุขเขารู้สึกว่าชีวิตของเขา complete นะคะความรักของคุณทั้งคู่นะ่ะเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของกันและกันจากแบบจุดต่ำสุดในความรักไปสู่จุดสูงสุดแห่งความรักเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออราเคิลกันนะคะน่ารักน่ารักมากมาดูสำรับนี้ค่ะสำรับใหม่ แปลเรียบร้อยนะคะ Keep Its i m p l e ทำให้มันง่ายๆเข้าไวา้ไม่ต้องมีอัตราระหว่างกันชอบยอมกันชอบชมชอบรักกันและชอบทำให้กันและกันสบายใจคุณทั้งคู่มักจะไม่มีอีกโก้แบบอะไรบางอย่างนะคะเหมือนจะเป็นคนที่สบายๆไม่คาดหวังอะไรแต่มักจะเป็นคนที่อยากหยิบยื่นอะไรดีๆให้อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเสมอเลยนะคะ คุณชอบทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีชีวิตง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากใจถ้าหากจะมีความรักกันอนะไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องยากใจเพราะตัวเองต้องยุ่งใจเพราะตัวเองนะคะ you are destined for greatness on the wing of love คุณถูกพมรมลิขิตกำหนดมาให้มีปีกที่ทรงพลังในความรักความรักครั้งนี้มันเป็นของคุณคุณจงแบบรับเอาไปซะนะคะความรักนี้รับมันไปซะ มันเป็นของคุณนะคะรับไปเป็นของคุณเลยนี่คือพรอมลิขิตของคุณนะคะอย่าแบบอิดออดเขาเรียกอะไรนะคะอย่ามีความรู้สึกว่าโอ้ยจะดีหรอจะดีไหมอะไรแบบนี้นะคะไม่ถึงถ้าหากคุณทั้งคู่ทำมายังไงคุณก็ต้องได้ ะะถ้าหากคุณทั้งคู่เกื้อกูลกันมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรักใครรักใครมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันปรารถนาจะทําให้กันและกันมีความสุขยังไงยังไงคุณก็ต้องได้ความรักไปเพราะฉะนั้นอย่าทําให้มันยากด้วยการเวลาที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอย่าแบบ คิดถึงเรื่องราวในอดีตของการและการขุดเรื่องนั้นขุดเรื่องนี้มาทำร้ายใจพอมีเขาอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าทำไมไม่สมบูรณ์แบบเลยทำไมไม่แบบทุกอย่างทุกอย่างมันจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันจะต้องดีงามมากกว่านี้ทำไมเขาต้องไปเป็นอย่างนั้นทำไมเขาต้องไปเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องเคยผ่านสิ่งนั้นมาทำไมเราต้องไม่เจอเขาอะไรแบบนี้นะคะคุณอย่าคิด แบบนั้นให้ตัวเองสร้างความยากลำบากขึ้นในความรักเลยนะคะเหมือนใครเคยมีแฟนเก่าใครเคยมีแฟนเก่าแล้วไปเจอแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ก็ไปขุดเรื่องของแฟนเก่าแล้วก็เอามาทะเลาะกันแล้วก็เอามาทุกข์แล้วก็ทำให้ความรักนี้มันยากเย็นทั้งที่ตัวเองอยากมีความสุขแต่ตัวเองก็ สร้างแต่ความสุแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ก็ไม่ยอมแบบไม่ยอมที่จะไปจากกันนะแต่อยากจะอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างความทุกข์ให้กันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนั่คนคุณสร้างเจ้ากรรมนายเวรให้กับตัวเองนะคะหรือใครบางคนที่เคยผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วก็มามานั่งทุกข์ว่าตัวเองแบบไม่ดีพอสําหรับอีกคนอะไรแบบนั้นนะคะ่ะคุณมีช่วงเวลาของคุณว่าช่วงไหนคุณจะอยู่กับใครช่วงไหนคุณจะรักใครช่วงไหนคุณจะคลองรักกับใครแล้วมีความสุขใจ มันเป็นของคุณความรักนี้เป็นของคุณโชคชะตนี้เป็นของคุณมันคือเดสตินีพรหมลิขิตที่คุณสร้างมาว่าคุณจะต้องได้คุณต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคุณต้องทําให้มันง่ายๆคุณแค่ได้รับมาแล้วมีความสุขได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ไพ่แนะนําคุณรับไปเลยนี่ของคุณทําให้ง่ายๆเข้าไว้ถ้ามีกันและกันก็แค่สร้างความสุขและความสบายใจอย่าไปดึงอะไรมากมายให้มาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและสร้างความทุกข์ให้กับ คู่ของตัวเองเลยคุณถูกพรมลิขิตกำหนดมาให้ได้มีปีกที่ทรงพลังในความรักเพราะฉะนั้นคุณนี่แหละมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขที่ล้ำเลิศตอนที่ได้อยู่เคียงข้างกันคุณเป็นคนที่จะมีพลังในการสร้างความรักดีๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะความรักครั้งนี้คุณจงรับม,มันไปเพราะว่ามันเป็นของคุณนะคะไพ่นี้สอนดีมากเลย นิวไลฟ์ชีวิตใหม่คะ่ะไม่คุณก็เขาคนใดคนหนึ่งนะคะจะได้รับชีวิตใหม่เมื่อได้อยู่ด้วยกันชีวิตใหม่ที่สว่างสวัยเจิดจ้าเต็มไปด้วยความสุขและลึกซึ้ง e p Knowing นี่คือความรักที่ลึกซึ้งนี่คือชีวิตใหม่ที่จะได้ก่อกำเนิดหลังจากได้ครองคู่กันความเบิกบานแจ่มใสเหมือนที่เราอ่านไปเลยใช่ไหมคะว่าแบบ ต่ำสุดในเรื่องราวของความรักมาจนถึงสูงสุดในเรื่องราวของความรักคุณหรือเขาจะได้ค้นพบความรักที่ลึกซึ้งในรูปแบบที่ทุกที่หนักที่สุดในความรักนั่นคืออะไรแล้วความสุขที่มีชีวิตชีวาสว่างเจิดจ้าและล้ำเลิศที่สุดนั่นคืออะไรนะคะเจิดจ้าสว่างสวยตรงนี้สิ Earth e l e m e n t โ oh, อ้หอ่านกลับหัว p พอ s ์เซเวเ c นนะคะความเพียรวิทยาภาพความสันติสุขความแจ่มใสความยินดีในการลงมือทำนะคะความพักเพียรพยายามเทอคอยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบรากฐานที่แข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะเล็กส์เล็ก อาเกตนะคะ Adaptability ความยืดหยุ่นและความสมดุลค่ะ Air e l e m e n t ธทัุลมกับทัดุดินนะคะยืดหยุน่นสมดุลรากฐานที่มั่นคง คุณทั้งคู่นะ่ะจะมีความสัมพันธ์กันในแบบที่เป็นความสันติสุขและแจ่มใสให้กับกันและกันในอดีตอาจจะเป็นในอดีตอาจจะเป็นทั้งสองคนก็ได้นะคะที่เคยผ่านความรักร้ายๆแล้วมาเจอกันเหมือนกับ perfect match ที่คู่ควรต่างคนต่างให้ gift and take ที่คู่ควรใครให้อะไรอีกคนหนึ่งก็ให้แลกเปลี่ยนพลังงานกันได้อย่างสมดุล ะะมีความสมดุลมีความยืดหยุ่นต่อกันสูงในอดีตอาจจะเป็นคุณที่ไปเจอใครที่คุณทําให้มากมายเหลือเกินแต่เขาไม่คู่ควรเขาก็จะไม่ตอบแทนอะไรเลยเขาก็จะเอาเปรียบอยู่อย่างนั้นหรือไม่เขาก็จะยิ่งเรียกร้องแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้โดยไม่ต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ให้เป็นที่รักอยู่ตลอดเวลาความรักมีวันหมดอายุไหมมีแน่นอนความรักก็เหมือนต้นไม้ถ้าหากไม่บำรุงรักษาใส่ปุ๋ยดีๆพรวนดินดีๆนะคะ ความรักก็เหี่ยวเฉาแล้วก็มีวันที่แบบยืนต้นตายไปได้ในสักวันถ้าหากเอาแต่เรียกร้องจะเก็บผลกินอย่างเดียวจะเด็ดใบเล่นอย่างเดียวจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาผลผลิตจากต้นไม้แห่งรักอย่างเดียวโดยไม่ส่งเสริมให้อีกคนหนึ่งมีความสุขเป็นอันที่ต้องกระเด็นกระดอนออกไปแน่และนั่นคือคู่กรรมถ้าหากเป็นคู่แท้คุณจะรู้สึกว่า ตัวเองต้องทำอะไรตอบแทนถ้าเขาให้สิ่งดีๆกับคุณด,ดูแลใส่ใจคุ้มครองปกป้องให้ความรู้สึกลึกซึ้งในความรักและสดชื่นคุณจะให้ความสบายใจกลับไปคุณจะให้ความรักทนุถนอมดวงใจพูดจาด้วยกันด้วยความเพราะพริง้งไพเราะถนอมน้ำใจทนุถนอมทำให้เขาหายเหนื่อยเวลาอยู่ใกล้เราเป็นพื้นที่ที่เขาจะสบายใจและปรึกษาเป็นเพื่อนเวลาที่เขาต้องการเป็นคู่ครองเวลาที่เขาอยาก อยู่ด้วยทําให้เขาเกิดความรู้สึกลึกซึ้งเสน่หาได้อะไรแบบนั้นนะคะมันต้องฝึกนะคะไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวแล้วทําให้เป็นแล้วสักอย่างอันนั้นส้มหล่นแล้วสักวันส้มหมดแน่ๆนะคะส้มไม่หล่นตลอดเวลาตราบใดที่คุณยังมีกุศลต่อใจตราบใดที่คู่กรรมยังมีกุศลต่อใจของอีกฝ่ายหนึ่งคู่กรรมก็จะยังอยู่แล้วแบบยืนหยัดอยู่ได้แบบเรียกร้องทุกอย่างได้แต่ตราบใดที่กุศลนั้นหมดไป สิ่งที่จะได้อะไรกลับไปก็แบบไม่มีแล้วเช่นกันก็จะเหือดแห้งไปแต่คุณอนะทาบุญมาดีมากๆนะคะและ้วชาติภพนี้คุณจะยังมีความเพียรวิิยะอุตสาหะและลงมือทําอย่างยินดีที่จะมอบความสุขใจให้กับกาละกันที่จะทนุถนอมดวงใจที่จะให้ความสบายใจที่จะทําทุกอย่างให้มันง่ายๆให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเมื่ออยู่ใ,ใกล้เรา จะเป็นคนที่อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ใกล้แล้วเป็นพื้นที่ที่งดงามสว่างร่มเย็นนะคะคุณทั้งคู่เลยจะสร้างแบบชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นให้ตอนที่อีกฝ่ายอยู่กับอยู่กับตัวเองนะคะความยืดหยุ่นความสมดุลสมดุลก็คือกลับไปกลับมาเราให้เขาเขาคืนกลับมาให้เรานะคะ คุณมีความลึกซึ้งกันแบบมากๆจริงๆคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าคุณคุณเป็นคนที่คล้ายๆกันนะคะนี่ดวงดาวที่มีสมาธิเชื่อมต่อกันตลอดเวลา deep knowing รู้อย่างลึกซึง้งเป็นคนที่มีหัวใจรักที่ลึกซึง้งเป็นคนที่เป็นผู้มีความรักอย่างแข็งแกร่งมาแล้วนะปีแข่งความรักนั้นส่งพลังกันทั้งคู่เลยเป็นผู้ให้ทั้งสองคนมาเจอกัน เป็นคนที่หาได้ยากยิ่งมาเจอกันนะคะเป็นคนที่แบบต่างฝ่ายต่างเป็นคนรักที่ดีแล้วมาเจอกันเลย acceptance ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว s t a ร์รี่ night ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวการยอมรับ acceptance healing ยอมรับการเยียวยาแบบ Spirit นะคะน้องหมีขึ้นมา healing คุณทั้งคู่จะมาเพื่อเยียวยาดวงใจของกันและกันจะมาเพื่อยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างฝ่ายต่างเป็นต่างฝ่ายต่างมีในอดีตจะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งในที่นี้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรกับความรักดีๆแต่จริงๆแล้วคุณภาพของตัวเองล้นจริงๆคุณภาพล้นฉลากที่ตัวเองมีนะนะคะพอแบบพอเรียนรู้ได้อย่างลึกซึง้ง พอไปเจอกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกขทุกแล้วก็ยังคงความมีคุณภาพนั้นอยู่ที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วโชคชะตาเดสตินีที่กำหนดเอาไว้จะเลื่อนระดับให้คุณได้เจอสิ่งที่คุณคู่ควรคุณจะอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณสร้างความสุขให้เขาแล้วคุณ เป็นคนที่มีพลังใจในตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่สร้างความสุขให้เขาแต่แบบยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาสิเขาต้องให้อะไรกลับมาสิทําไมเราทุกทุกเหลือเกินแล้วก็ยังอยู่เพราะว่าไม่กล้าไปไหนนะคะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ว่าถูกทาร้ายแล้วแบบสนุกดีถูกแบบเอาเปรียบในเรื่องความรักอยู่ในจิตอันเศร้าหมองอยู่ใ,ใกล้คนแบบนั้นแล้วสนุกดีอยากอยู่ตลอดไปไม่กล้าไปไม่กล้าแบบเอาตัวเองออกมาจากวิบากกรรมตรงนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะก็จะเป็นคนที่ยังไม่หมดกรรมก็ยังทนอยู่แต่ว่า คนนี้นะ่ะคนนี้นะ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาเขาจะถูกโชคชะตาทำให้ยอมรับว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆแล้วเขาจะยอมรับการเยียวยาจากโชคชะตาเพราะว่ามันจะถึงเวลาแล้วมันจะถึงช่วงที่รอบบารมีของเขาต้องเลื่อนขั้นไปเจอมันเลื่อนชั้นสอบเลื่อนชั้นแล้วเรียนกับอนุบาลไม่ได้แล้วต้องไปเรียน ปฐมแล้วนะคะเหมือนกับเราของคู่อยู่กับคนนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องคองคู่กับอีกคนนึงซึ่งอยู่ในฐานพลังงานเดียวกันรากแห่งพลังงานเดียวกันนะคะมัง่งคั่งมั่งมีมั่นคงร่ำรวยโอ้เก้าเหรียญขึ้นมาก็ต้องมัง่งคั่งอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะกลยุทธ์และยุยทธศาสตร์ กลย,ยุทธ์และยุทธศาสตร์เจนี่เจนี้ล็อกเส้นทางที่ถูกวางกรอบเอาไว้แล้วคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นที่สองคุณไม่ได้เป็นสำรองคุณเป็นแผนรองรับอันดับหนึ่งที่ถูกวางกรอบเอาไว้แล้วนะคะเป็นพิมพ์เขียวเมื่อวานนี้เอฟอ่านคอมเมนต์นึงมีคำว่าพิม์เขียวในยอดเดี่ยมเลยคุณเป็นพิมพ์เขียวที่ถูกวางกรอบกำหนดยุดทธศาสตร์ แห่งช่วงชีวิตของกันและกันเอาไว้แล้วเป็นกุญแจไขชีวิตของกันและกันเอาไว้แล้วว่าจะมาจะมาเหมือนกับเป็นทับเสริมให้กับเขาเมื่อเขาพลล้นเคราะห์หรือเมื่อคุณพลล้นเคราะห์เขาจะเข้ามาเมื่อคุณแบบเป็นอิสระจากคู้วิบากกรรมเขาจะเข้ามาเสริมทันทีเขาจะเข้ามาต่อเนื่องทันทีและเป็นตัวจริงที่ครองรักกันแบบไขกุญแจความมั่งคั่งมั่งมีความสุขความสบายใจความแข็งแกร่งทางสภาวะจิตใจและวิญญาณ เนิ่นนานแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเวทเลยแล้วคุณไม่ใช่แผนจำรองคุณเป็นแผนยุทธศาสตร์คุณเป็นตัวจริงต่างหากแต่คุณแค่จะต้องมาหลังจากที่ต้องแบบชำระสะสางในอะไรบางอย่างแล้วนะคะนี่เส้นทางนี้ถูกล็อกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ The Garden and the Gate นะคะสวนแล้วประตูแห่งความมั่งคั่งมั่งมีความมั่งคั่งมั่งมีทุกชนิดจะปรากฏกับคุณนอนที่คุณได้ครองรักกันในอดีตคุณทำแบบมหากุศลร่วมกันมามากมาเยอะมากๆนะคะเยอะแยะมากมายจริงๆไม่มีทางอดอยากอะไรใดๆทั้ทงสิ้นคุณจะได้มีกินมีใช้นะคะอยู่สุขสบายร่มเย็นเป็นสุขนะคะ ฮ e ลเลอร์ aler, มากับฮฮลิ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ต้องเยียวยาเขานะคะเฮลเลอร์ aler, นักเยียวยาผู้เยียวยา you have powerful healing gift คุณนะ่ะมีพลังพิเศษที่จะมอบการเยียวยาเพื่อเป็นของขวัญให้กับคู่รักคู่แท้นะคะ have faith in your ability คุณจงเชื่อมั่นในความสามารถนี้ของคุณเองนะคะ stay true to your path AS a h e a l e r คุณจงยืนหยัดที่จะอยู่บนเส้นทางนี้ที่คุณจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเพราะว่าชาติภพนี้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อได้รับสิ่งดีๆจากเขาเพียงเท่านั้นแต่คุณเกิดมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโชคชะตาของเขาคุณจะถูกเขาฝังเอาไว้ในห้วงแห่งความทรงจาตลอดเลยตลอดไปตลอดกาลว่าคุณคือพลังแห่งชีวิต คุณคือพลังแห่งวิญญาณคุณคือแสงสว่างอันเบิกบานและแจ่มใสที่แบบโปรยปลายลงมาเป็นแสงดาวโปรยปลายลงมาสู่ชีวิตของเขาหรือเธอนะคะนี่ปิ๊งปังมากเลยแล้วเขาแบบเอฟมองเห็นเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกรักแบบเทิดทูนคุณจะมีธาตุรักที่ยอมคุณจนหมดใจแบบที่คุณไม่ได้บังคับเลยคุณไม่ได้อยากให้เขามาทําอะไรมากมายหรือไม่ยอมคุณมากมายแต่เขาจะยอมคุณได้ทุกอย่างอะไรก็ยอมคุณนะคะดู ยูนิคอนโปรยปลายผงแบบผงพลังงานแห่งความเยียวยาแห่งความสุขแห่งความ,ร,มร่มเย็นเป็นสุขลงไปสู่ชีวิตของคู่ของตัวเองนะคะขาว่ากันว่ายูนิคอนเป็นสัตว์วิเศษนะคะเป็นสัตว์วิเศษเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์เป็นสัตว,ตว์ที่สามารถมีพลังในการเยียวยา discernment ชาญฉลาดปรีชาชานมีปัญญามากมาย คุณรู้ดีว่าคุณเกิดมาแล้วแบบต้องทำอะไรคุณแบบชาญฉลาดคุณเข้าใจความรักคุณรู้วิธีจัดการความรักได้อย่างเยี่ยมยอดคุณรู้วิธีสร้างความสุขให้กับผู้อื่นคุณน่ายความสามารถอันล้ำเลิศนี้มาจากการที่ชาติพบอดีตนั้นคุณแสนดีต่อเขามากมายแล้วคุณไม่เคยทำร้ายจิตใจอะไรเขาเลยชาติพบนี้ แม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวใดๆคุณก็ไม่เคยเจ็บหนักเจ็บใจเจ็บอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเพียงแต่ทําให้คุณดึงความรู้เก่าๆของคุณออกมาเพียงแต่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่ได้มีปีกอันทรงพลังในเรื่องราวของความรักนะคะนี่วิ่งออฟเลอปีกอันทรงพลังและประสบการณ์ความรักถ้าหากคุณเคยเจ็บปวดเป็นแต่เพียงสิ่งที่เข้ามาขยายปีกของคุณให้แผ่ขึ้น กลางปีกออกได้ก่อนที่คุณจะได้เจอความรักจริงๆเพราะคุณนั้นจะเป็นคนที่บำรุงรักษาความรักให้ยั่งยืนได้จากนี้นะคะ แล้วคุณจะได้มีสิ่งต่างๆเอาไว้เพราะว่าคุณเกิดมาเป็นฮิลเลอร์คุณไม่ใช่จะเยียวยาแต่ตัวเองแต่คุณจะสามารถเยียวยาคนรักลูกๆพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก็ตามคุณจะได้แบบให้คําปรึกษาคนอื่นคุณจะได้ดึงดูดเหนี่ยวนําให้คนอื่นมามีความสุขและได้แบบมารู้จักวิธีการมีความสุขและมารู้จักวิธีการรักษาความรักเพราะคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีพลังงานเช่นนั้นด้วยนะคะ ดิสเซอรมแนชานฉลาดรู้จริงรู้แจ้งด้วยนะคะฉันถูกเลือก I am chosen ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กองนี้ดูคุณช่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ถ้าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามที่เป็นแรงบันดาลใจ คุณจะ,จะเจริญก้าวหน้ามากมายเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเอีเห็นแล้วแหละแบบทั้งเส้นทางเจอ n น l เส้นทางยุทธศาสตร์กําหนดยุทธศาสตร์แล้วก็แบบดวงดาวโปรยปลายค่าคืนที่เต็มไปด้วยดวงดวงดาวนี่ขึ้นมาคุณน่าจะมีความรู้ลึกซึ้งน่ะความรู้ลึกซึ้งในด้านการให้ชีวิตใหม่และววิธีการวิธีการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน mindset ให้กับผู้คนได้เลย คุณเกิดมาเป็นครูโดยแท้นะคะถ้าคุณจะเป็นครูเป็นครูที่ทำให้ผู้อื่นสามารถถูกเยียวยาจิตใจได้นะคุณจะทำได้เลยนะคะอาจจะเป็นด้วยการนั้นด้วยก็ได้คุณจะต้องใช้คุณจะต้องใช้ความชาญฉลาดนี้ในการแบบทำสิ่งดีๆต่อไปด้วยคุณจึงเจอแบบสถานการณ์ความรักอะไรมากมายและจริงๆแล้วคุณถูกเลือกอยู่แล้วจากโชคชะตาของเขานะคะคุณถูกเลือกอยู่แล้วคุณเป็นตัวจริงในโชคชะตาคุณถูกล็อกเอาไว้เป็น กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของความรักระหว่างคุณทั้งคู่เลย Showing Up มีพลังในการปลุกใจให้สดชื่นดูสิคะโอ้ไพ่หนอง Gift ของขวัญค่ะ <laughs> Showing Up คุณเป็นคนที่ มีพลังใจในการปลุกใจให้สดชื่นเป็นคนที่มีพลังใจสูงนะคะเป็นผู้นําอยู่ใกล้แล้วมีแรงบรันดาลใจให้กับผู้อื่นเป็นที่สบายใจให้กับผู้อื่นนะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรับผลบุญผลกุศลอย่างเดียวคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นที่รักอย่างเดียวรับเอารับเอาฉันได้ทั้งหมดเลยฉันแบบฉัฉนชน,น,น,นะทุกอย่างแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาในชีวิตของตัวเอง ในชีวิตของผู้คนคุณเกิดมาเป็นเช่นนี้เพราะคุณไม่เพียงแต่จะมารับความรักแต่คุณจะมาสะสมบารามีของคุณนะคะฟต์ของขวัญของขวัญที่มอบให้กันและกันทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะความรู้สึกที่แสนดีจะมอบให้กับกันและกันทุกช่วงเวลามีโคอาล่าโคอาล่าน้อยชาติภพนี้คุณจะได้ของเยอะมากเลยนะคะของขวัน เออนะ no. คุณจะได้รับอะไรดีๆจากคนที่ตัวเองรักเยอะมากคุณน่าจะได้คู่รักสายเปนะคะไม่งั้นคงไม่ขึ้นมาราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญน,นะคะเขานะ่ะในอนาคตเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งนะคะชีวิตของเขาจะถูกพัฒนานะคะในอนาคต แล้วชีวิตของคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณอยากได้อะไรคุณก็ได้ในในอนาคตนะคะเขาชอบทําอะไรให้คุณเขาชอบมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขาชอบเปย์คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายเธอก็จะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อแบบมอบของขวัญให้คุณอยู่เสมอเป็นความรู้สึกดีๆให้กับคุณในทุกช่วงเวลาคุณจะไม่มีความทุกข์ใดๆอีกแล้วแหละถ้าหากได้อยู่ใกล้เธอจนคุณจะติดหนึบ ติดตัวติดกันจะสิงร่างกันอยู่แล้วนะคะในอนาคตน่ะคุณจะติดกันแน่เลยตัวติดกันไปไหนไปกันนะคะพลังงานดีมากนะคะและคุณอาจจะเกิดมาเป็นของขวัญให้กับเขาเป็นของขวัญให้กับชีวิตของเขานะคะตอสฟุนเนตนะคะความอาทรความเอื้ออาทรค่ะคิดถึงสิ่งที่ตัวเอง จะทำได้เพื่อให้คนที่ตัวเองรักได้มองเห็นนะคะ reliability ความน่าเชื่อถือความวางใจได้นาฬิกานะคะเถนตรงตรงเถงนกุศลรักที่คุณและเขาทำร่วมกันในชาติพบก่อนจะทำให้คุณได้รับคนรักที่ น่าเชื่อถือมีวิธิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่น่าไว้วางใจเป็นคนที่มั่นคงกับคุณเป็นคนที่ถ้าหากเขาและคุณตกลงว่าเป็นคนรักกันนะคะเขาจะซื่อสัตย์มั่นคงเขาจะรักคุณทนุถนอมดูแลและห่วงใยแต่คุณอาจจะต้องรอเวลานะคะเพราะว่าไพ่ของนาฬิกานะคะ และเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณมีรอยยิ้มและมีความสุขเขาชอบมองรอยยิ้มของคุณเขาชอบเห็นคุณสบายใจเขาชอบเห็นคุณมีความสุขเขาชอบโชว์พาวเวอร์น่ะเขาชอบทำอะไรบางอย่างให้คุณได้เยอะๆเขาอยากให้คุณมีชีวิตดีๆเขาอยากทะนุถนอมเขาอยากแบบให้คุณให้คุณให้คุณมีแต่จะให้กับให้ทั้งๆที่คุณไม่ได้เรียกร้องทั้งๆที่คุณไม่ได้อยากได้แต่คุณจะได้ทุกอย่างเลย จากคนคนนี้นะคะไอวิว i ินสป r e ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจคุณมักจะได้สิ่งดีๆจากเขาตลอดเลยได้มาจนคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีเหลือเกินนะคะคุณจะได้รอยยิ้มเสมอจากการกระทำของเขาคุณจะมีรอยยิ้มเสมอจากการกระทำของเขาและเขาก็จะภาคภูมิใจเสมอเมื่อได้ทำอะไรให้คุณมีความสุขเขาจะรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะ ตัวเขาเหมือนได้รับการตเติมเต็มเช่นเดียวกันเมื่อเขาได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขาเมตตาปราณีและเอ็นดูและอยากให้คุณได้สิ่งดีๆทุ่มอ่ะเป็นแบบรักเหมือนเจ้าบุญทุ่มอะไรแบบนั้นเลยนะคะทุ่มเท <c oughs> สำหรับวันนี้แอ็มขอทํานายให้เพื่อนๆชาวกองที่สามเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุง้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนที่เลือกสำหรับที่4นะคะสำหรับนี้มีชื่อว่าคริสตั v วิชันทาโร่นะคะสำหรับนี้ค่ะเปิดไพ่ทาโร่กันเลยนะคะกุศลรักที่คุณกับเขาสร้างมาร่วมกันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในชาติภพนี้ค่ะหนึ่งดาบคา่ะ ความตรงไปตรงมาความชัดเจนนะคะโอ้เดเรวิลราคาเดอะแฮงแมนนะคะความยึดติดนะคะ 7ซเว่นออฟสอดเซเวออฟสอดไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีไฮล o แฟนค่ะกาวถ้วยค่ะสิบถ้วยค่ะ สันค่ะพอบอกว่าไม่ค่อยดีพอบอกว่าไม่ค่อยดีทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเลยเนาะไพ่เหมือนประชดประชันนะคะแปดเหรียญเดลเวอร์นะคะเอฟคิดว่าพบชาติที่แล้วแบบคุณและเขาเคยแบบเคยล่อลวงกันให้รักนะคะ ถือว่าข้างบนนั้นคือชาติพบก่อนนะคะเคยล่อลวงกันให้รักเคยแบบหลอกล่ออะไรใช้เสน่ห์มารยาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ความรักล่อลวงในตอนแรกนะคะอะไรแบบนั้นเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแบบความรักความรักชนะทุกสิ่งนะ,ะเหมือนคนหนึ่ง เหมือนคนนึงสมมติคุณแล้วกันเอฟจะตั้งตัวคุณเลยนะคะตัวคุณนี่แหละล่อลวงให้เขารักนะคะตัวคุณ The Devil อาจจะใช้เสน่หามารยาทําให้เขารักนะคะทําให้เขาแบบติดอยู่ในห่วงแห่งเสน่หาคุณอาจจะแบบใช้ประโยชน์จากเขาอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยจริงใจอาจจะไม่ได้รักเขาแบบจริงใจในอดีตในช่วงแรกนะคะในช่วงแรกในอดีตแต่ ในเมื่อความชัดเจนขึ้นมาและไฮโลแฟนขึ้นมาปิดท้ายดังนี้นั่นแสดงว่าความดีของเขาความดีของเขาทำให้คุณเปลี่ยนใจในที่สุดในท้ายที่สุดความดีงามของเขาทำให้เขาได้ความรักจากคุณไปหมดใจความสุขที่คุณได้รับจากเขาความสบายใจความปรารถนาดีการทนุถนอมดูแลเอาใจใส่ที่คุณไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าเขาจะดีกับคุณขนาดนี้นะ่ะ มันตัดพันธนาการที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถจะรักใครได้คุณคอ,อาจจะเคยรักใครไม่เป็นด้วยสามชาติพบก่อนคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าความรักคืออะไรฉันไม่รู้ว่าแบบการที่จะให้ใจไปทั้งหมดนั้นคืออะไรฉันกักใจฉันกักใจตัวเองไว้ตลอดมาแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะทำให้คุณรักได้ยังไงแต่เขาก็รักคุณมากมายสเสน่หาหลงไหลาสามารถทุ่มเทให้ทุกอย่างสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อความรัก รักคุณมากมายทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณมีความสุขแล้วสุดท้ายคุณนี่แหละนะคะกุศลรักสง่งผลชัดพบอดีตเขาทำดีกับคุณจนคุณก็รักเขาแบบหมดใจเขาทำดีกับคุณจนคุณก็รักเขาอย่างหมดใจเลยให้ใจทั้งหมดกับเขาเลยนะคะในชัดพบอดีตแล้วพอรักเขาอย่างหมดใจก็พากันทำแต่สิ่งดีๆนะคะให้เราแฟน พอรักเขายังหมดใจก็พากันทําสิ่งดีๆพากันทําเรื่องราวดีๆสะสมบารามีสะสมกุศลความดีงามมากมายเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นกุศลรักของคุณทั้งคู่มันจะผสมผสมกันระหว่างที่คุณเคยทําให้เขาห่วงหาอาทรคุณเคยทําให้เขาคิดไม่ตกคุณเคยทําให้เขาหลงไหลแบบ ทุกใจในช่วงแรกไม่รู้ทำไมคุณไม่รักสัทีทำดีแค่ไหนคุณก็ไม่ค่อยใส่ใจคุณไม่เคยมองเห็นคุณค่ามองเห็นตัวตนอะไรแบบนั้นคุณไม่เคยให้ใจใครไปทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้ช่วงเวลาแรกๆที่เขาเคยทุกเพราะคุณจะมาส่งผลให้ชาติภพบนี้ในช่วงต้นที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันคุณจะเป็นแค่ตัวเลือกของเขาเท่านั้นเอง คุณจะเป็นตัวเลือกของเขาในตอนแรกเพื่อรับรู้ความรู้สึกนั้นของเขาบ้างว่าเป็นยังไงนะคะแต่ยังไงยังไงคุณก็ถูกกําหนดมาตั้งแต่แรกว่าคุณเป็นคู่ของเขาเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคือสิบถ้วยนะคะ The Sun 6หกถ้วยแล้วก็ The Lover นี่บุญทำมาเยอะกว่ากรรม กมหลงเผลอทำในตอนแรกด้วยความลำพองใจในตัวเองด้วยความลำพองใจในตัวเองว่าฉันแบบเสน่ห์ร้ายกาจเสน่ห์ฉันร้รายกาฉันแบบล้อลวงให้เขาทําอะไรเพื่อฉันก็ได้ทั้งหมดเลยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ต้องอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ในช่วงเวลานั้นคุณก็จะได้เจอแบบนั้นเช่นเดียวกันรับดอกเบี้ยด้วยนะคะในชาตินี้ในช่วงตน้น คุณจะได้รู้สึกเช่นนั้นเช่นเดียวกันแต่คุณจะไม่ค่อยมีความโกรธอะไรในตัวเขาเท่าไหร่เลยคุณจะปล่อยสบายๆว่าเขาไม่รักนั่นเรื่องของเขาอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะไม่รักเขาจะไม่เลือกเขาจะไม่รู้สึกดีเขาจะไม่ให้เกียรติก็เรื่องของเขาคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะอะไรเพราะดวงจิตของคุณไม่ได้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมคุณถึงไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดชังอะไรแบบนี้คุณปล่อยวาง ก้าวถ้วยแล้วคุณก็มีความสุขมีความสุขนะคะก้าวถ้วยบารมีเก่าเดิมก็เยอะคุ้มครองต่อให้สถานการณ์คุณจะโดนทําอะไรคุณจะโดนสถานการณ์ไหนเล่นงานบุญเก่าที่คุณมีตั้งแต่แรกตั้งแต่ไหนแต่ไรที่คุณเคยทํากับสิ่งอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักก็คุ้มครองคุณอยู่ดีให้คุณมีความสุขอยู่ได้คุณก็คิดว่าแล้วแต่สี่แล้วแต่สีเธอจะรักฉันหรือไม่รักฉันก็ช่างฉันมีความสุขและฉันก็คิดกับเธอในทางที่ดีอยู่เสมอนั่นแหละนะคะ แล้วเดี๋ยวเขากับคุณก็จะได้ครองรักกันนั่นแหละไพ่บอกแบบนี้นะคะสิบถ้วยคุณเกิดมาเป็นตัวจริงนั่นแหละค่ะนะคะเดอ s u ันความชัดเจนแล้วก็เดอ s u ันซิกอครับหกถ้วยยังไงคุณก็มาหากันในชาติภพนี้เพื่อจะสารต่อความรักอีกครั้งให้ยั่งยืนแปดเหรียญสารต่อไปอีกนะคะกงล้อหมุนไปเรื่อยๆอ,อ,อีก สารต่อจากชาติพบอดีตที่เคยคองรักกันชาติพบนี้เดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวคุณจะเป็นคนที่เขารู้ได้เองว่าคุณแตกต่างนะคะถ้าหากคุณคุยกับเขาแล้วเขาไปไปมามาไปไปก,กลับกลับไม่ยอมให้ความชัดเจนไม่ให้สถานะอะไรเลยที่จริงจังคุณไม่ต้องไปไล่ตามถ้าหากคุณเคยไล่ตามคุณหยุดมีความสุขนะคะหยุดไล่ตามหยุดวิ่งตามไม่ต้องไปเรียกร้องขอความรักอะไรทำตัวเองให้มีความสุขแบบที่พ่ายบอก ทำตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวามีความสุขอยู่ในชีวิตของตัวเองได้แค่ไหนสุขใจแค่นั้นมีความสุขกับความสามารถของตัวเองกับงานของตัวเองกับงานอดิเรกกับชีวิตครอบครัวของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าไปโฟกัสที่ความรักนะคะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองแล้วเดี๋ยวโชคชะตาจะหมุนให้ความรักมาพบเจอกับคุณเขาจะรู้สึกว่าเอา้าทำไมนะทำไมคุณ ทำไมคุณไม่เห็นจะกรกะตือรือร้นอะไรที่อยากจะได้เขาเลยทำไมคุณถึงแบบนิ่งจังเลยทำไมคุณถึงมีความสุขมากมายในเมื่อเขาไม่ใส่ใจในเมื่อเขาไม่สนใจ แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เขาหมกมุ่นมาตามดูชีวิตของคุณมาตามรักคุณมาตามทบทวนเฝ้ามองดูวิถีชีวิตของคุณเขาจะตามดูหมดเลยโพสคุณโพสอะไรบ้างคุณโพสพลังบวกคุณโพสรูปของคุณที่คุณมีความสุขแบบที่ไม่ลันลามากเกินไปแบบเป็นปกติสุขธรรมดาธรรมดาเขาก็ยิ่งได้มองเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วเขาจะกลับมาในแบบที่ไม่มีอัตราอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย เพราะเหมือนคุณได้ชําระสาสางอะไรที่ทําไว้กับใจของเขาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเขาก็รักคุณนั่นแหละแล้วก็รักมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยแต่จําเป็นที่จะต้องไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวคุณจะเผลอทํากับเขาอีกะในชาตินี้หรือไม่ก็ชาติไหนๆคุณจะต้องแบบเข็ดหลาบสัทีนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วคุณจะได้รู้ว่าแบบต่อไปจะต้องมอบความรักเวลาที่จะรักใคร ก็ให้ใจทนุธนอมห่วงใยใส่ใจดูแลเป็นแบบที่คุณจะเป็นนี่แหละให้เขาเชาะชาติพบนี้แต่ก็ไม่เอาความสุขของตัวเองไปแขวนไว้ที่เขาไม่ต้องรองให้เขารักถึงจะมีความสุขไม่ต้องรองให้เขาแบบมาทุ่มเททุกอย่างถึงจะยอมมีความสุขได้ด้วยตัวเองสักทีไม่ต้องมานั่งซึมเศร้าจมเศร้าอยู่กับการไม่ถูกมองเห็นคุณค่า คุณจะไม่ใช่คนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรแบบนั้นอีกต่อไปคุณจะลุกขึ้นมาแล้วทําตัวเองให้มีความสุขจากใจของตัวเองความสุขของตัวเองเรื่องอะไรจะไปแขวนไว้ที่คนอื่นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของเราเองด้วยซ้ําจะมานั่งทุกข์ทำไมเขาไม่มองเห็นก็มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสายตาของเขาสายตาของเรานี่มองเห็นคุณค่าของเราแล้วยังหัวใจของเรานีรักตัวเองได้อย่างหมดใจแล้วยัง ภาคภูมิใจในตัวเองได้แล้วอย่างหากเราเองยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะหวังให้ใครหรือมามองเห็นคุณต้องมองให้เห็นคุณมีสติปัญญามากและบุญเก่าคุณก็มากมายนอกเหนือจากคุณจะเคยแบบ เอาเปรียบเขาในช่วงแรกคุณก็ทำให้เขามากมายในช่วงหลังชดเชยไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่อาจชำระล้างได้ทั้งหมดเพราะว่าการชำระล้างจะต้องมาลองเป็นสิ่งนั้นดูถึงจะชำระได้หมดสิ้นแล้วคุณจะต้องมาลองเป็นแล้วก็ต้องลองมีความสุขซิแม้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบตัวนี้ไม่ได้ดั่งใจคุณยังแบบเฉดฉายและเบิกบานใจได้อยู่ไหมแล้วคุณทาได้คุณจะทาสาเร็จนะคะของเก่า ที่คุณเคยแบบทําไว้ต่อใจเขาก็เยอะแล้วมันจะส่งผลกลับมาหลังจากที่คุณพ้นวิบากร้ายอะไรตรงนี้แล้วนะคะที่สุดแล้วที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะอะไรคุณจะมีความสุขเสมอนี่แหละสิ่งที่วัดพลังใจที่แท้จริงของคุณคุณไม่ใช่คนที่ถูกรักคุณไม่ใช่คนที่ถูกเอาใจคุณไม่ใช่คนที่ได้ดั่งใจทุกอย่างคุณไม่มีใครมาส่งเสริมคุณคุณไม่มีใครมาเป็นแบ็กหลังคุณไม่มีใครมาคอยแบบ ยืหยิบยืบย่นอะไรให้คุณได้มาง่ายๆไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามตั้งแต่แรกคุณจะต้องหาวิธีมีความสุขให้ได้ด้วยด้วย,วยตัวของตัวเองแล้วนี่แหละคือสิ่งที่วัดพลังใจวัดหัวใจวัดกําลังดวงใจของคุณอย่างแท้จริงว่าอันที่จริงคุณเจ๋งจริงหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็เจ๋งจริงๆด้วยคุณคือดวงอาทิตย์อันสว่างสวัย the sun นะคะ แม้ใครไม่มองเห็นคุณมองเห็นแสงสว่างของตัวเองแม้ใครค้นยังไม่พบเจอเพราะคุณก็เคยใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะค้นพบเจอหัวใจของใครบางคนที่แสนดีในอดีตที่ผ่านมาคุณจึงต้องแบบใช้เวลาให้เขาค้นพบว่าคุณเป็นดวงอาทิตย์นานหน่อยนะคะแต่คุณจะได้ทุกอย่าง คุณจะได้ทุกอย่างจริงๆแล้วไพ่แบบสวยงามมากนะคะคุณเป็นที่รักดังดวงใจจริงๆจากนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะไม่เจอความทุกข์อะไรอีกเลยเพราะคุณสะสางเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณไม่ยอมสะสางถ้าคุณยังมีความโมโหมีความโกรธมีความเครียดแค้นจริงชังอะไรอยู่ภายในจิตใจนี่แหละมันจะเป็นต้นกําเนิดของชาติภพหน้าที่เขาจะมาเป็นแบบนี้ให้คุณอีกและชาติภพถัดไปคุณอีกสลับมามีความทุกข์อีกนะคะไม่จบไม่สิน้น อันที่จริงที่เขาทําที่เขาเป็นให้คุณเมื่อชาติพูอดีบตก็เพราะคุณก็เคยไปทาอะไรอะไรนะคุณก็เคยไปไปสร้างความรักให้กับเขามากมายแล้วค่ะอาจจะมองเห็นได้ช้าเหมือนกันแบบนั้นเหมือนกันสลับไปสลับมานี่แบบวัต,ตะสงสารไม่จบไม่สิ้นมันจะวนเวียนอย่างนี้นอกสจ,จากคุณจะให้อภัยได้หมดใจนะคะแล้วก็เห็นว่าปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็เห็นว่าเลิกสถีเถอะแบบเลิกสถีเถอะความทุกข์ นี้นะเลิกสักทีเถอะความเกลียดชังนี้เลิกสักทีเถอะความหมกมุ่นในห่วงแห่งความคิดที่ว่าทําไมฉันต้องเจอทําไมฉันต้องเจอทํามาทํามาเราหนะทํามานะคะฉันทําเองไม่มีใครทําคุณเลยคุณทําคุณเองคุณทําตัวเองนะคะถ้าหากคุณแบบหลุดได้และเข้าใจสถานการณ์ เขโหกำหมดทันทีนะคะกำหมดทันทีทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณจะได้เป็นแบบดวงใจเลยเพาอเผลอเขาแบบมีคุณในดวงใจอยู่แล้วแต่ด้วยวิบากกรรมอะไรบางอย่างเป็นมา่านเป็นม่านหมอกบางตาให้เขารู้สึกว่าจะใช่จริงๆหรอจะใช่คุณจริงๆหรอและยังไม่รู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจอะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาจะคิดแต่ถ้าหากคุณแบบเลิกทุกเลิกเศร้าแล้วแบบอภัยทุกอย่าง อภัยทุกอย่างถ้าคุณจะรักยังไงคุณก็จะรักอยู่ดีแล้วคุณจะเอาความแบบโกรธมาปนทําไมเพื่อจะได้รักรักเจบ็จบเจบ็จบรักรักเจ็บเจ็บไม่มีประโยชน์แล้วคุณจะได้ถอยออกมาแล้วมีความสุขได้อย่างจริงจังจากนี้นะคะให้พื้นที่ที่ปลอดโปร่งโล่งสบายกับหัวใจของตัวเองเธออย่าได้ให้อะไรที่แบบเป็นหนามแหลมมาทิ่มแทงแบบความรักอยู่กับคุณอีกต่อไปนะคะแล้วคุณจะได้รับความสุขที่แท้จริงกุศลที่คุณเคยทาแต่ก่อนเก่าจะ คืนกลับมาหลังไหลให้คุณเพราะว่าวิปากกรรมได้รับการชดใช้หมดแล้วสิบถ้วยเดลิเวอร์คุณจะเป็นที่รักดั่งดวงใจเพราะคุณเคยทำได้มาแต่หนไหนชาติไหนๆคุณก็เคยทำให้เขาหลงไหลรักใครเสน่หาหมายปองคุณได้ชาตินี้คุณก็ทำได้อีกคุณมีความสามารถนั้นอยู่แล้วคุณกลับมาเป็นแบบนั้นได้อีกอยู่แล้วนะคะ วิมากกรรมของคุณไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะเอฟคิดว่าอย่างนั้นคุณทำแค่ล่อลวงได้เฉยนะคะเจ็ดดาบเทเรวิลคุณน่าจะทำแค่ล่อลวงคุณไม่น่าจะทำร้ายอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคุณได้สิ่งไม่งั้นคุณไม่ได้สิ่งที่ดีเลิศขนาดนี้หรอกนะคะเขาอาจจะแบบเฝ้าถามคุณอนะเหมือนอะไรนะโกบริโกบริคู่กรรมที่ถามอังสมาลินว่าเมื่อไหร่จะรักเขาสักทีอะไรแบบนั้นนะคะคุณน่าจะแสดงอะไรบางอย่างที่แบบ ไม่ค่อยทําให้เขาไม่ค่อยทําให้เขาแบบมีพลังใจเท่าไหร่เลยคนน่าจะแสดงผู้แบบทําให้เขารักแต่ไม่เคยแบบให้เขาชื่นใจสักทีในความรักนะคะแต่สุดท้ายความดีของเขาจะทําให้คุณพ่ายแพ้แพ้ใจเขาแล้วคุณทําให้เขามีความสุขในที่สุดนะ่ะครึ่งค่อนชีวิตหลังจากนั้นคุณทําให้เขามีความสุขอย่างที่สุดเลยนะคะเหมือนเขาเอาชนะใจของคุณได้ ในที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูไพ่เอาเข้ากันนะคะ <_ T> นิยายรักนะคะนิยายรักอีกเรื่องหนึ่งแล้วนี่ดูสำรับนี้นะคะ แปลแล้วนะคะไพ่นี้ใช้สมองเยอะมากเลยนะคะ What y o give will come back นะคะอะไรที่คุณให้ไปจะกลับคืนมาหาคุณนะคะอะไรที่คุณทำไปจะกลับคืนมาหาคุณทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเคยแบบ อาจจะเคยบันทอนกำลังใจของเขาก็จะหวนกลับมาให้คุณได้รับรู้ด้วยและสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้เขามีความสุขก็จะหวนมาด้วยไม่ได้มาแต่สิ่งที่ไม่โอเคแต่สิ่งที่คุณแบบทำอย่างล้นหลามหลังจากที่คุณรู้ตัวว่าคุณรักก็จะคืนกลับมาหาคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าหลังจากนั้นที่คุณรักเขาไปแล้วเขาก็มีความสุขอย่างตื้นดันใจมากมายที่ในที่สุดเขาก็แบบ ได้รับความรักจากคุณและเขาก็จะรักคุณในที่สุดเช่นเคยนะคะอะไรที่คุณให้ไปจะกลับคืนมาหาคุณทั้งหมดเลยนะคะ Most people are just trying to survive ใช่ไหมคะ คนส่วนใหญ่พยายามเอาตัวรอดแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะนะคะมีคนที่จะเข้ามารักคุณอย่างบ้าคลั่งเขาจะทุ่มเททําทุกอย่างให้คุณถ้าหากคุณมีความสุขจากการกระทําของเขาอย่าได้ลืมหาทางตอบแทนนะต้องหาทางตอบแทนต้องหาทางแบบรักในตัวเขาแบบที่คุณมีความสุขด้วยนะคะถ้าหากคุณอยู่กับใครแล้วคุณมีความทุกข์ เขาพยายามทําทุกอย่างก็จริงแต่คุณมีความทุกข์และคุณอึดอัดนั่นอาจจะไม่ใช่คุณสามารถปฏิเสธได้ถ้าหากคุณรู้ว่าเขาทําเพื่อตัวเขาเองนะคะไม่ใช่ว่าจะบังคับว่าเวลาใครมาจีบคุณจะตอบรับทุกคนไปทั้งหมดเลยนะคุณต้องสังเกตดูว่าเขาทําเพราะว่าเขาอยากได้ดั่งใจของเขาเขาทําเพราะว่าเขาหวังผลตอบแทนหวังจะให้คุณรักอย่างมากมายหวังจะให้คุณเห็นคุณค่าความสาคัญได้เรียกร้องทุกอย่างหรือเปล่า ถ้าแบบนั้นคุณปฏิเสธได้เพราะเขาจะยิ่งได้ดั่งใจค่ะเขาทําแบบได้ดั่งใจแต่ถ้าใครบางคนที่จะมาทุ่มเทให้กับคุณอย่างบ้าคลั่งหมดใจแล้วไม่ได้อยากได้ผลตอบแทนใดๆรักคุณอย่างไม่คาดหวังอะไรแล้วคุณก็มีความสุขด้วยจากการที่ได้รับสิ่งนั้นมาอย่าเผลอเรอปล่อยให้เขาเป็นทุกข์ใจอย่าเผลอเรอที่จะไม่ได้ทําคุณงามความดีตอบแทนเพราะว่า เขาเนะ่ะเขาเป็นคนที่ทํากุศลในใจของคุณถ้าหากคุณไม่ตอบแทนคุณจะต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องตอบแทนแน่ไม่อนาคตชาตินี้ก็ชาติหน้าคุณจะมาตกหลุมรักเขาหมดใจหรือเธอหมดใจแน่ๆนะคะคุณรักใครคนนั้นแหละเป็นหนี้รักของคุณ <laughs> เรื่องนี้จริงแท้คุณรักใครแบบไม่มี ความคาดหวังไร้ซึ่งความคาดหวังไร้ซึ่งเงื่อนไขคนนั้นแหละเป็นเจ้าหนี้รักของคุณเธอทำมาดีเขาทำให้คุณอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวที่คุณอาจจะเคยพานพบมาได้ซ้ำที่คุณพยายามทำทุกอย่างแล้วเขาไม่รักนั่นแหละอย่าเป็นแบบคนพวกนั้นที่จะต้องสูญเสียคนดีๆแบบคุณไปถ้าหากมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณจงตอบแทนเขาด้วยนะคะหรือถ้าในที่สุด ความรักแบบไม่มีความคาดหวังที่คุณให้กับใครไปคุณให้ไปแล้วคุณก็ยังมีความสุขกับตัวเองเสมอคุณให้ไปแล้วคุณก็ไม่เรียกร้องไม่มานั่งทุกข์ไม่มานั่งเศร้าว่าเมื่อไหรเขาจะหันมาเห็นความสนใจแบบมาให้ความสนใจมาให้ความรักกับคุณเลยแล้วแต่เธอจะรักหรือไม่รักฉันคือแล้วแต่ถ้าคุณเป็นได้อย่างนั้นในที่สุดคุณจะได้ความรักอย่างบ้าคลั่งทุ่มเทภาคเพรและพยายามมาจากเขาคนนั้นนะคะ ดีมากเลยแบบเปิดมุมมองความรักที่จริงเลยด้วยนะคะที่เป็นเรื่องจริงเลยด้วย time to go ่าได้เวลาแล้วความเชื่อนะคะความเชื่อและเรื่องของพมรมลิขิตและโชคชะตาด้วยนะคะ ชาติภพนี้คุณจะต้องมาทําอะไรบางอย่างเพื่อแบบคืนให้เขาคืนให้เขาและได้รับสิ่งดีๆหลังจากนั้นคุณจะต้องมาผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เขาเคยผ่านมาคุณจะต้องมารับรู้ก่อนที่จะได้แบบสิ่งดีๆนะคะก่อนที่จะได้ความสุขหลังจากนั้น a s ุร s า d ดิส i ิ l i n e ์ดิสซิบลาย,ลายกฎระเบียบการสื่อสารที่ชัดเจนขจัดสิ่งกีดขวางค่ะ s ซเทิรดาวเสาโครงสร้างที่มั่นคงกฎระเบียบที่ชัดเจนความหนักแน่นข่าวไข่ข่าวไซการเปลี่ยนแปลงท n นซิชันค่ะ m ม o ูนดวงจันทร์ ดาวเสาร์นี่ซตเทิก็คือดาวแห่งบาปเคราะห์ด้วยนะคะคุณจะมาชดเชยให้เขาและเอฟคิดว่าคุณก็รู้ตัวตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเอฟคิดว่าคุณรู้ตัวตั้งแต่ชาติก่อนนะคะคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องมาชาตินี้แล้วแบบเป็นอย่างนี้แหละคุณจึงทําฐานของตัวเองอย่างชาญฉลาดมากคุณรู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงๆในที่สุดคุณรู้ว่าเขาทําเพื่อคุณในที่สุด พอคุณออ๊ยเดี๋ยวสิคะพอพูดเรื่องนี้พอคุณรู้ตัวปุ๊บใช่ไหมชาติก่อนคุณก็เร่งสร้างสิ่งดีๆทันทีเพราะคุณกลัวเพราะคุณรู้เลยว่าอุย้ยฉันจะต้องสมหวังกับเขาอีกให้ได้ในชาติภพนี้ฉันจะต้องแบบจับเขาให้อยู่หมัดอีกให้ได้ฉันจะไม่ยอมเสียเขาไปอีกเลยตลอดชาติภพไหนๆไม่ว่าช่วงแรกของชีวิตแบบฉันจะต้องชดใช้อะไรให้ฉันจะไม่ยอมทุกข์ใจฉันจะรู้ดีว่าฉันจะรู้ดีว่าฉันจะได้เขา คืนมาฉันจะรู้ดีว่าเขาจะรักฉันในที่สุดสักวันหนึ่งฉันจะรักเขาและสักวันหนึ่งเขาจะรักฉันมันจะเป็นเช่นนี้และฉันจะชําระขะจัดสิ่งกีดขวางอะไรบางอย่างที่มันเป็นวิปากกรรมให้มันแบบหมดสิ้นไปในชาติภพบแบบนี้แหละชาติภพนี้แหละเราจะชําระสะสงังแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างดีที่สุดเราจะแบบไม่ยกอะไรขึ้นมาเพื่อทำร้ายกันและกันอีกต่อไปเราจะเปลี่ยนแปลงให ความรักนี้ราบรื่นไปตลอดเพราะฉะนั้นฉันขอเถิดชาติใหม่หากมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่ผูกพยาบาทฉันจะให้อภัยฉันจะปล่อยวางแล้วฉันจะมีความสุขฉันจะสร้างกุศลเยอะๆฉันจะสร้างสิ่งดีๆไว้เยอะๆเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นเพื่อให้เป็นความมั่นคงเป็นพื้นฐานแห่งดวงใจให้ฉันเป็นคนที่มีหัวใจที่แบบเข้มแข็งที่สุดอบอุ่นที่สุดเมตตากรุณาที่สุดเพื่อที่ฉันจะได้รู้วิธีมีความสุข แม้ยังไม่มีเขานะคะแล้วพอฉันรู้ว่าฉันสร้างฐานแบบนั้นเอาไว้แล้วฉันก็จะสร้างความรักที่ตอบแทนเขาให้มากๆตั้งแต่ภพชาติอดีตคุณก็ทําแล้วคุณถึงมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นมากมายแล้วเขาก็ได้ความสุขแบบเติมเต็มเต็มอิ่มเลยแต่มันต้องมีแบบอีกสักชาติคือชาติภพนี้ที่จะต้องเคลียร์ไปก่อนแล้วแบบไปต่อแบบ ทางโลง่งทางสว่างนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณนี่เป็นคนที่แบบฉลาดมากเลยแล้วคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนพลมลิขิตของตัวเองคุณวางแผนให้พลมลิขิตของตัวเองคุณวางกรอบให้แบบโชคชะตาดวงชะตารักของคุณทั้งคู่นะคะกานซีชั่นการเปลี่ยนแปลงวางโครงสร้างใหม่ให้กับพลมลิขิตรักของตัวเอง wisdom เพราะคุณมีความเป็นเลิศทางปัญญามากๆเลยความรู้องค์ปัญญาอย่างยิ่งใหญ่โช์ความโกลาหลจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเจริญรุ่งเรืองนะคะดูสิไม่รู้แหละว่าคุณจับคู่กันมายังไงในอดีตชาติแต่เอฟคิดว่ามีความเป็นศัตรูกันสูงมากเลยในภพชาติอดีตคุณจับคู่กันยังไม่ยังไงไม่รู้แต่เขารักคุณมากๆแล้วมีความเป็นแบบ มีความเป็นแบบถูกมองถูกคุณมองในแง่ร้ายมากๆเขาถูกมองในแง่ร้ายมากๆนะคะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงเป็นความรักน่ะนะคะเริ่มต้นร้ายและแตลงท้ายด้วยความรักลงท้ายด้วยความแสนหวานลงท้ายด้วยความอบอุ่นเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอความอบอุ่นและแสนหวานหลังจากที่ความโกลาหผลผ่านพ้นไปนะคะเ <C'> จอสายฟ้าฟาดผ่านพ้นไปเดี๋ยวคุณจะได้เจอความอบอุ่นที่แสนหวาน B Spirit Post p o s เ p อ r i t y ความเจริญพิพัฒน์สวัสดีนะคะดูผลลัพธ์อันแสนหอมหอมวานเกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่คือความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะชีวิตของคุณไม่อับจนหนทางแน่นอนคือมาสิบสิบถ้วยขนาดนี้ความสุขความสวัสดีเดอะซันมากมายนะคะเดอะซันก็คือความสำเร็จนะนานาประการก็จะเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณวางกรอบให้ความรักของตัวเองได้ขนาดนี้คุณย่อมวางกรอบให้ชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นมัง่งคั่งมั่งมีของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันความเป็นไปได้ที่อยู่ติดกัน a d j a c เ n น possibility มีความเป็นไปได้มากเลยที่สิ่งที่แอบพูดจะเป็นความจริงนะคะมีโอกาสสูงมากๆถ้าคลาดเคลื่อนก็คลาดเคลื่อนไปอีกนิดเดียวนะคะไม่ตรงแค่นิดเดียวมีความคลาดเคลื่อนอยู่เพียงนิดในการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะ ก็เ t e ออฟเดอะมูนนางฟ้าแห่งดวงจันทร์โอ้คืออะไรนางฟ้าแห่งดวงจันทร์คือความแบบลึกซึ้งความรู้ความงดงามความทรงเสนเหมือนแบกดวงจันทร์เอาไว้ในมือเลยนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สี่ คุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคุณเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้หมดและถ้าคุณจะอยากวางกรอบให้ตัวเองเป็นสิ่งไหนคุณวางกรอบให้ตัวเองได้ทั้งหมดเลยคุณเป็นคนที่มีพลังน่ะทรงพลังนะถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากได้ตัวตนของคุณเป็นแบบไหนคุณทําวันนี้คุณได้เลยคุณวางกรอบให้ตัวเองแบบ ถ้าคลาดเคลื่อนก็คลาดเคลื่อนเพียงนิดแต่มันแทบจะตรงในแบบที่คุณคาดการเลยว่าคุณเพราะคุณจะได้สิ่งที่คุณให้กลับมาเป็นของคุณแน่ๆนะคะคุณเหมือนวางกรอบและประมาณการตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมมากคุณจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นในชาติปฐอดีตคุณจึงสามารถแบบทําให้ใครรักก็ได้นะคะแต่ชาติพวนี้คุณจึงสามารถสร้างสารค์ตัวตนของตัวเองมาให้แบบมีความสุขแม้จะผ่านความทุกข์มานะคะ บาลาน์ an, ค่ะสมดูล m a เมจิกเวทมนต์สมสมบูรณ์แบบเวทมนต์สมดุลเมก e แบบดวิทสร้างเวทมนต์ค่อนข้างอ่านยากนะคะดูจริงจกทักแล้วเอฟรู้แหละว่าจริงจกรู้ <c oughs> ค่อนข้างอ่านยากนะคะ มันเป็นในเชิงจิตวิญญาณหมดเลยนะแล้วบางทีอ่านไปเยอะมันก็จะแบบเหนือโลกเกินไปนะคะแบบเมจิกสร้างเวทมนต์มิราเคิลวีลีฟอ i นมิราเคิมีความเชื่อในปาฏิหาริเวทมนต์อยู่ร,บรอบๆตัวคุณผ่อนคลายสบายๆส,สมดุลกายใจเซ t ตบาร์นารีวิดโยเวิร์ฟสร้างขอบเขตให้กับตัวเองด้วยตัวเอง คุณดูจงใจด้วยซ้ําคุณอนะดูจงใจด้วยซ้าคุณแบบคุณเหมือนจงใจสร้างเรื่องนี้ให้กับตัวเองด้วยซ้ําคุณไม่ได้โชคร้ายเลยชาวกองที่สี่คุณไม่ได้โชคร้ายเลยที่คุณเจออย่างนี้ <c oughs> คุณตั้งใจจงใจเลยที่จะมาเป็นอย่างนี้แหละคุณอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าถ้าหากในชาติภพอดีต เพราะว่าเพราะว่าเอฟคิดอย่างนี้นะคะถ้าจะให้เอฟประมาณการคือคุณน่ะอาจจะแบบรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทําให้เขาเห็นเหมือนกันว่าความรักของคุณมันมากมายขนาดไหนเพราะต่อให้เขาได้รับความสุขจากคุณมากมายขนาดไหนก็ตามเขาจะมีความเชื่อในตัวเองอยู่ลึกๆว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่คุณรักนะคะแม้คุณจะให้ความสุขคืนไปมากมายขนาดไหน เขาก็ยังมีความแบบน้อยอกน้อยใจอยู่ลึกๆว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรักงั้นคุณแบบจะใช้แบบทั้งชาติเลยทำให้เขาเห็นพิสูจน์รักอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะแล้วคุณแบบเตรียมการและว,วางแผนทุกอย่างเลยว่าจะให้มันเป็นไปแบบไหนนะคะคุณเตรียมพื้นที่ของตัวเองว่าประมาณไหนประมาณไหนจะอยู่ได้ประมาณไหนจะ มีความสุขประมาณไหนจะไม่เจ็บปวดมากเกินไปอยู่โชคชะตาของคุณอยู่ในมือของคุณคุณสร้างของคุณเองคุณแบบวางกรอบเช่นนี้เองว่าประมาณแบบนี้นะคะโอเคถ้าแบบถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวน้องจะทำให้เห็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก็แบบคิดไว้ฝังใจไว้นะคะฝังใจแล้วแบบตั้งจิตมั่นเหมือนอธิษฐานตั้งจิตมั่นว่าคุณจะทำอะไรให้นะคะโอ๊ยไพ่กระเด็นไพ่ตกแล้วนะคะ มาต่อคะ่ะ I feel c o n f i d e n e ฉันรู้สึกมั่นใจจริงๆอันนี้เอเปิดได้ตอนตกเมื่อกี้แล้วนะคะแต่เอฟอยากหยิบใหม่ก็ได้มาเหมือนกันได้มาเหมือนกันฉันมั่นใจมากฉัน c o n f i d e n ์ฉันมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะฉันเป็นนักกรลบถ้าอ่านส่วนตัวนี้เอฟไม่กล้าอ่านแบบนี้นะคะนะถ้าว่าอ่านถ้าว่าอ่าน แบบโดยภาพรวมนิกลาอ่านเพราะว่าแบบไม่จําเป็นที่จะต้องคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองนะคะแบบพูดอะไรก็ได้ตามนี้ฉันรู้สึกมั่นใจมั่นใจฉันเป็นนักรบฉันทําได้ฉันจะวัดพลังใจตัวเองฉันรู้สึกมั่นใจฉันเป็นนักรบ ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะความสัมพันธ์ของคุณในชาติภพนี้นะ่ะเป็นเครื่องมือวัดให้คนให้คุณทั้งคู่รู้สึกมั่นใจในตัวเองด้วยและรู้สึกว่าเป็นแบบยอดนักสู้ยอดนักรบที่แข็งแกรง่งความรักของคุณไม่ใช่ธรรมดาสามัญทั่วไปสามัญทั่วไปจะเจ็บปวดนะคะคนธรรมดาคนแบบที่ไม่ได้ฝึก ใจมาดีจะเจ็บมากจะเจ็บมากจะแบบอยู่ได้ยากอะไรแบบนั้นไม่ใช่กับคุณเลยคู่หูแบบคู่หูนักรบเลยนะคอหนึ่งมั่นใจในตัวเองแบบล้นเหลือนะคะว่าถูกรักมั่นใจและมีความสุขไม่มีความแบบทุก์ใดๆสามารถเล่นงานได้นี่คือแบบโชคชะตาเรื่องความเชื่อเรื่องเรื่องของโชคชะตาความเชื่อที่เป็นแต่เพียงบทพิสูจน์ดวงจิตบทพิสูจน์จิตวิญญาณน,นะคะ และจะต้องมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้แหละจะต้องแบบฟันฝ่าพิสูจน์กับอุปสรรครักนะคะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักในครั้งนี้มาแต่ผลลัพธ์มันจะหอมหวานมากๆเลยและคุณเป็นคู่ที่บาลานนะคะคุณเป็นคู่ที่คู่ควรคุณเป็นอย่างนี้แหละมาแต่ไหนแต่ไร การอ่านระหว่างบรรทัดช่างสังเกตนะคะความสามารถในการเข้าอกเข้าใจมองเห็นความรักได้แม้ไม่ต้องพูดว่ารักสามารถมองเห็นความรักได้แม้ไม่ต้องพูดว่ารักความเสน่หาความรักนะคะเอฟคิดว่านะเอฟคิดว่าคุณคุณจะต้องฝึกเป็นทุกอย่าง ที่คนอื่นเขาเป็นรู้ทุกอย่างที่คนอื่นเขารู้ความรักมีแบบแบบไหนความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนคุณจะเข้าใจคุณจะรู้แล้วคุณจะอยู่เหนือคุณจะอยู่เหนือเลยคุณจะแบบคุณจะรู้วิธีจัดการกับสภาวะอารมณ์แบบอยู่เหนือเลยนะคะความทุกข์ใดๆก็แบบทำให้คุณ ความทุกข์ใดๆก็ทําให้คุณทุกข์ได้ยากจริงๆนะคะ affection แล้วคุณจะได้ความสัมพันธ์แบบไหนคุณจะได้ความรักคุณจะได้ความรู้สึกถึงความรักอย่างเต็มที่แล้วไม่เห็นแก่ตัวที่จะพูดออกมาว่าฉันรักเธอพร้อมจะแสดงออกว่ารักอยู่เสมอสุดท้ายยังไงคุณก็จะได้ความรักสุดท้ายยังไงคุณก็จะได้สมหวังในความรักนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณจะต้องพิสูจน์ใจแล้วคุณจะต้องแบบเจอบททดสอบมากมาย ความจริงใจ honesty, ความจริงใจ team work ค่ะแล้วคุณทำงานเป็นทีมนะคะคุณทำงานเป็นทีมจริงๆอันนี้นะ่ะล,ลึกกว่าที่เอฟอ่านอีกลึกกว่าอีกไม่ใช่แค่นั้นหรอกก่อนหน้านั้นไปอีก คุณก็เป็นคนที่อธิษฐาน <c oughs> คุณก็เป็นคนที่อธิษฐานว่าจะจะจองคู่และเป็นจองคู่และเป็นสะพานเป็นบันไดนะเป็นบันไดให้อีกคนหนึ่งใช้ทดสอบใจของตัวเองนะคะ <c oughs> คู่แท้ของคุณจะมาเป็นบันไดให้คุณทดสอบใจของตัวเองว่าใจของคุณใหญ่ขนาดไหนใจของคุณแข็งแรงขนาดไหนใจของคุณกว้างขวางขนาดไหน แล้วคุณก็จะมาเป็นบันไดให้เขาใช้ทดสอบความกล้าหาญความเป็นยอดนักรบความเป็นคนที่แบบสู้กับทุกอย่างได้โดยไม่หวาดกลัวคุณเป็นคนที่แบบชาญฉลาดมั่นใจในตัวเองและกล้าหาญอย่างยิ่งถ้าไม่เจอแบบบทบาทเช่นนี้ก็อาจจะยากยิ่งนักที่คุณจะพัฒนาจิตวิญญาณและส่วนใหญ่ความรักเท่านั้นที่จะพัฒนาตัวคุณังู้ได้นะคะเพราะจริงๆคุณรักกกัน แต่คุณจะมากแกล้งไม่รักกันในตอนแรกนะ่ะมันจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลางตาคุณให้คนใดคนหนึ่งกว่าจะรักอีกคนหนึ่งนะ่ะต้องให้คนนั้นน่ะทุ่มเทก่อนต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบแสดงออกอะไรบางอย่างก่อนต้องให้อีกคนหนึ่งแบบต้องเชื่อมั่นก่อนต้องแบบเติบโตก่อนต้องได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างก่อนนั่นเลยถึงจะเปิดให้เห็นถึง ความเชื่อมโยงทางหัวใจที่แท้จริงนะคะเพราะจริงๆคุณเป็นแบบเป็นที่รักคุณเป็นที่รักจริงๆแต่บางทีชัหนไหนๆก็อาจจะมีพรมลิขิตอะไรบางอย่างที่จะพลางตากบเอาไว้ก่อนอย่าให้รู้ว่าแบบคนนี้คือสุดที่รักเพื่อแบบสร้างสถานการณ์ความรักนะคะโอ๊ยดูแบบยุ่งยากยิ่งใหญ่จังเลยนะเอก็ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเราก็ฟังเป็นแบบ นิทานความรักไปนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะอันนี้เอฟไม่แบบการันตีเราวว่าจะจะเป็นของใครบ้างนะคะอาจจะเป็นของคนที่เข้าใจนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่นพนพนอนๆ้าวองที่สี่เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะตกตายให้กอดเอาความโรแมนติกบ้างนะคะคุณทำไห้แล้วคุณจะได้รับแน่นอนความรักที่คุณทำไห้จะหวนกลับมาหาคุณ ะะและเมื่อถึงเวลาน่ะคุณจะมีอารมณ์แบบพิศวาสมามากมายอย่างบ้าคลั่งอยู่ด้วยกันแล้วแบบสุดรักสุดดวงใจไปเลยนั่นแหละคะ่ะคุณจะรู้คุณจะรู้กันดีนั่นแหละนะคะคุณจะรู้กันดีว่ามันจะเป็นยังไงความรักนั้นนะคะเหมือนกันเลย่อบกอดข้างใครเสน่หาพิศวาสไม่ห่างไกลไม่ไปไหนคุณจะได้ค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่แบบ พลังงานสูงนะเป็นทีมเวิร์กที่มาเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณของการและการอย่างแท้จริงได้ความเจริญรุ่งเรืองความเจริญพิภพสวัสดีชีวิตคือผาสุกร่มเย็นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องเรื่องง่ายเลยที่จะหาเรื่องง่ายเลยที่จะหาแบบความมั่นคงนะตอนที่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทั้งคู่แบบ ทำทุกอย่างมาดีแบบรู้แหละว่าจะวางกรอบอย่างไรให้ตัวเองให้ตัวเองในเบื้องหน้ามีความสุขสบายแต่ว่าจะไม่ยอมสบายตั้งแต่แรกด้วยนะคุณทั้งคู่นะคะเหมือนกับฉันจะมารบนะฉันจะมารบเอาฉันจะมาสู้เอาให้ฉันได้ในเวลาที่ฉันแบบแสดงความสามารถไม่ว่าอะไรคุณจะได้มาในรูปแบบนั้นตลอดเวลานะคะในรูปแบบที่ต้องสู้ถึงจะได้มาแต่ได้มาแล้วแบบยิ่งใหญ่ และความรักก็จะสุกสว่างสดใสนะคะเป็นสุขไปตลอดเลยนะคะมันไม่ต้องหวังหรอกคะ่ะไพ่ขึ้นมาบอกทุกอย่างแล้วเราไล่เรียงมาทั้งหมดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้ควรจะมีความสุขมีความสมหวังนะคะในระยะยาวๆในระยะยาวๆเลยเดือนสันชายแสงขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เ,เพื่อนๆชาวกองที่สี่เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะ สมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ